بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลละห์เดิมผมเคยรู้จักที่นี่เมื่อครั้งกันนู้นนานแล้ว22ปีที่แล้วสมัยจบมาใหม่ๆยังเป็นวัยละอ่อนอายุ30ต้นๆมากินมานอนอยู่แถวนี้มาคุกคีมาร่วมกิจกรรมแต่ว่าเมื่ออัลลอฮ์กำหนดเนี่ยเราก็ฝืนไม่ได้ต้องระเหิดระเหินไปอยู่แถวน้องจอกนะครับไม่ได้เป็นสมรูปแถวนี้นะครับตั้งแต่สมัยมัสยิดยังเพิ่งก่อร้างสร้างตัวในบ่อปลาใหม่ๆนะครับยังไม่ได้ฉาบยังไม่ได้ปูกระเบื้องยังไม่ได้ทาสียังไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะอยู่กันแบบบ้านๆลูกทุ่งก็จำได้ครับแต่มาอีกครั้งนึงเนี่ยโอ้โหไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสกลับมาตรงนี้นะครับเมื่อได้รับการเชื้อเชิญได้รับการบอกกล่าวให้มาทำหน้าที่ก็ถือว่าเป็นความสุขเป็นความยินดีอย่างยิ่งนะครับหัวข้อที่ทางคณะกรรมการเนี่ยได้ตั้งเอาไว้นะครับเป็นหัวข้อที่เรียกว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์อันน่าสนใจมากพอสมควรน้อยที่นักนะครับที่เขาจะพูดเรื่องเหล่านี้ส่วนใหญ่ในบรรยากาศอย่างเนี้ยพี่น้องเดือนมุฮัรอมใกล้เข้ามาถึงเนี่ยนะฮะปลายปีฮิจเราะห์ศักราชเดือนซุลฮิจญะห์ที่เรากำลังมีชีวิตอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงเรื่องมุฮัรรอมอะไรที่มันเกี่ยวกับมุฮัรรอมอิบาดัตที่จะเท่ามุฮัรรอมแต่ผมเชื่อวันนี้ในคุตบะห์คงจะบอกไปแล้วนะครับจริงๆผมอยากจะได้เรื่องพวกนั้นมากกว่าแต่ว่าเมื่อกรรมการประชุมปรึกษาหารือแล้วก็ลงมติในหัวข้อนี้แล้วผมก็ต้องทำหน้าที่นะครับมาพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องนี้หัวข้อที่ตั้งให้คือบทบาทของชาวมุฮัจญิรีนในการรับใช้และปกป้องศาสนาแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาขออนุญาตแก้ชื่อนิดนึงนะท่านโฆษกผมชื่ออับดุลนาซิรนะครับอับดุลนาซิรปานมณีนะครับนะส่วนใหญ่ไปหลายที่เขาก็จะเรียกไม่ค่อยถูกเพราะว่ามันไม่ดังไม่ใช่ตัวครูผู้โด่งดังนะครับไม่ใช่เขาเรียกไม่ซุปตาร์นะผมแค่นะเป็นซุปหางวัวธรรมดา นะครับก็จะมีคนเรียกผิดเยอะบางทีเนี่ยไปเรียกสับสนคนอื่นบางคนเจอผมตามตลาดตามงานต่างๆโอ้ยอาจารย์ไม่ได้เจอกันเลยคิดถึงนะผมจำอาจารย์ได้ผมชื่ออะไรล่ะอับดุลอาซิสขำเจริญใช่ไหมเนี่ยผมก็ยิ้มบางทีเนี่ยจำเก่งนะทำดีละไปจำอีกคนอับดุลอาซิสขำเจริญบางทีบางคนจำชื่อแม่นเลยจำได้อับดุลนาซิรปานนภาไปนามสกุลทนายกรีมนู่นน่ะฮัจญีนายิมนู่นน่ะไปนะครับพอมาอีกคนหนึ่งแม่นอีกโอ้จำได้เลยอับดุลนาซิรพวงมณีเหมือนกันเอาใหม่นะพี่น้องจำให้แม่นนะแต่ถ้าจะให้แม่นต้องมาบ่อยๆใช่ไหมท่านอิหม่ามนะอับดุลนาซิรปานมณีนะครับบทบาทของชาวมุฮัจญิรีนในการรับใช้และก็ปกป้องศาสนาคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้พูดถึงบทบาทของซอฮาบะห์เหล่านี้ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในยุคที่อิสลามเริ่มต้นเนี่ยพี่น้องยังไม่มีมุฮัจญิรีนไม่มีอันซอรชื่อเนี่ยมันถูกเรียกเมื่อมีวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการอพยพจากมหานครมักกะไปสู่มหานครมดีนะนั่นแปลว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เผยแผ่ศาสนาในมหานครมักกะไม่น้อยกว่า10ปีหรือถ้าเอาตรงเป๊ะเลยก็คือ13ปี13ปีฉะนั้นถ้าถามคำจำกัดความของคำว่ามุฮาจิรีนหรือมุฮาจิรูนถ้าเรียกให้ถูกต้องนะต้องมุฮาจิรูนแต่เราติดปากกันมุฮาจิรีนใช่ไหมเราติดปากกันเพราะว่าในภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอะลุลมุฮาจิรีนแต่ถ้าเรียกว่าอัลมุฮาจิรูนต้องเรียกอย่างนี้
คนเหล่านี้คือใครในคำจำกัดความที่อุลามะเขาจำกัดความไว้อุลามะประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิบนุคอลดูนอิบนุสลามอิบนุอิสฮากนักประวัติศาสตร์ชื่อก้องระดับโลกนะครับที่เขาเอาประวัติศาสตร์จากเหล่าซอฮาบะห์และก็ตาบีอีนมาเนี่ยเขาบอกว่าอันมุฮาจิรูนชาวมุฮาจิรูนทั้งหลายฟาฮุมุลลซีอัสลามูกับละฟัตฮัลมักกะก็คือบุกกลุ่มคนที่เขารับอิสลามก่อนการพิชิตมักกะก่อนที่นบีจะอพยพไปมาดีนาแล้วก็กลับมาเปิดหรือพิชิตมักกะมาปลดแอกมักกะกลุ่มคนเหล่านี้เขาเกิดขึ้นมาก่อนเขารับอิสลามก่อนวะฮาจะรูอิลารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเขาก็อพยพนะครับไปกับท่านรอซูลหรือไปล่วงหน้ารอซูลหรือไปที่หลังรอซูลผมแยกให้พี่น้องเข้าใจก่อนนะหลายคนเข้าใจว่าพอพูดถึงมุฮาจิรีนหรือมุฮาจิรูนแล้วเนี่ยคือคนที่อพยพไปกับรอซูลคนอพยพไปกับรอซูลมีแค่2คนคนที่ชัดๆเลยคืออบูบักรซิดดีกหรืออบูบักรอิบนุกุฮาฟะ2คนเนี่ยนะครับแต่ถามว่าแค่คนกลุ่มนี้เปล่าๆมันมีคนอีกกลุ่มนึงที่ตอนนบียังไม่อพยพอ่ะแต่นบีสั่งให้คนกลุ่มนี้ไปก่อนแล้วคนกลุ่มนี้แยกเป็นอีก2กลุ่มรวมแล้วทั้งหมด3กลุ่มเอาผมจะไล่เรียงใหม่พี่น้องต้องเข้าใจช้าๆนะกลุ่มที่1เนี่ยตอนที่นบีเผยแผ่ที่มหานครมักกะฮ์13ปีเนี่ยเรื่องอะกีดะฮ์ล้วนๆจะพูดถึงลายอัลเลาะห์ซึ่งไปเป็นเค้าเรียกอะไรล่ะไปเป็นคำสอนที่มันสร้างปัญหาชาวมักกะฮ์เขาบอกสร้างปัญหาบรรดามุชริกูนคนที่กราบไหว้จเวตคนที่เขาอิบาดะห์ต่อรูปปั้นทั้งหลายเขาบอกว่าคำสอนคำนี้เขาเข้าใจดีมากกว่าคนยุคเรานะเขาเข้าใจเขาว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ไม่ใช่แค่นั้นแต่เข้าใจว่ารอบกะบะฮ์เนี่ยนะครับไม่รู้กี่ตัวเนี่ยไม่รู้กี่รูปรูปปั้นจังเกตจเวตเทพเจ้าลาดอุซาไม่รู้กี่เทพเจ้าเทพเจ้าค้าขายเทพเจ้าฟ้าฝนเทพเจ้าการเกษตรเทพเจ้าปศุสัตว์ทั้งหมดไม่ใช่พระเจ้าอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์เขาบอกคำประกาศเนี่ยมันทำให้ธุรกิจการค้าแล้วการรวมตัวของชาวอาหรับทั่วแคว้นที่จะมารวมตัวที่มักกะฮ์เนี่ยมีปฏิกิริยาต่อมักกะฮ์ทั้งหมดจึงต่อต้านนบีมูฮัมมัดฉะนั้นเขาจึงต่อต้านเขาไม่ศรัทธากับมูฮัมมัดแล้วเขาทำร้ายคนที่อยู่รอบข้างมูฮัมมัดทั้งหมดฉะนั้นเวลาตอนถูกทำร้ายเนี่ยอัลลอฮ์อนุมัติให้ท่านนบีใช้ซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งนะครับเดินทางไปนู่นยังไม่ไปมะดีนะห์นะไปไหนไปอับิสซิเนียอิลาอาร์ดิลอับิสซิเนียหรืออาร์ดิลฮะบะชะไปที่แผ่นดินฮะบะชะหรือเขาเรียกอับิสซิเนียหรือปัจจุบันเป็นเอธิโอเปียซึ่งตอนนั้นกษัตริย์นายาชีกษัตริย์คริสเตียนองค์หนึ่งเนี่ยปกครองอยู่ลี้ภัยไปอพยพไปถามว่าจากแผ่นดินมักกะฮ์เนี่ยพี่น้องไปฮับบาชาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนพี่น้องเอธิโอเปียอยู่ที่ไหนครับถ้าตามแผนที่โลกอยู่ที่ไหนมัมแอฟริกาเนี่ยคนละแผ่นดินนะครับมีทะเลแดงกั้นเขาต้องข้ามไปนู่นพี่น้องคิดดูดินั่นคือคนกลุ่มแรกที่ถือเป็นมุฮาจิรูนหรือมุฮาจิรีนไม่ใช่เฉพาะอพยพไปมะดีนะห์นะนั่นคนกลุ่มแรกเลยอพยพเพื่อหนีตายหนีการทำร้ายหนีการถูกทรมานกลุ่มที่สองที่เป็นมุฮาจิรีนก็คือกลุ่มที่เราซูลยังไม่ได้อพยพแต่สั่งให้ซอฮาบะห์สาวกที่อยู่กับนบีที่มักกะฮ์ตอนนั้นเนี่ยมีจำนวนไม่กี่สิบคนหรอกไปที่มะดีนะห์ก่อนบางรายงานบอก18บางรายงานบอก12บางรายงานบอก22ก็แล้วแต่นักประวัติศาสตร์เขาก็แย้งกันเพราะไม่มีใครมานั่งนับทั้งหมดอพยพไปที่มะดีนะห์ไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปทำอะไรครับไปบอกคนที่นั่นก่อนว่าตอนนี้ได้มีศาสนทูตถูกแต่งตั้งให้เป็นรอซูลเนี่ยชื่อมุฮัมมัดบินอับดุลลอฮ์บินอับดุลมุตตอลิบ
อัลกุเรชีอัลฮาชิมีได้ถูกแต่งตั้งในถ้ำฮิเราะห์เมื่อปีช้างนะครับสมัยก่อนยังไม่มีฮิจเราะห์นะไปบอกชาวมะดีนะห์ศรัทธาไหมอย่างนี้อย่างนี้ปรากฏว่าชาวมะดีนะห์เขาศรัทธาอีกผมเล่าสรุปๆนะและสุดท้ายก็แจ้งข่าวกับชาวมะดีนะห์ว่าอีกไม่นานตัวท่านศาสนทูตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอพยพตามมาแสดงว่ามุฮาจิรตอนนั้นมีกลุ่มละ2กลุ่มส่วนถึงเวลาที่ท่านรอซูลอพยพตามบัญชาของอัลเลาะห์ตะอาลาท่านรอซูลไปกับอบูบักรอัสซิดดีกแต่นบีกับวักไม่ได้นับคือผมไม่ได้นับว่าเป็นกลุ่ม1ใน3กลุ่มแต่มีอีกกลุ่มนึงหลังจากนบีอพยพไปถึงชาวมะดีนะห์ตอนรับแล้วมีอีกกลุ่มนึงที่ตามไปที่หลังเพราะตอนนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นสามีไปแล้วทิ้งภรรยาไว้บางคนเป็นผู้หญิงศรัทธาแต่สามียังไม่ศรัทธาทิ้งมันไปที่บางกลุ่มพี่น้องผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะอิหม่ามเดี๋ยวมันจะสะเทือนบางกลุ่มเนี่ยในบ้านเราเนี่ยบางกลุ่มบางคณะเนี่ยเขาจะบอกว่าเนี่ยที่ผมต้องออกเดินทางทิ้งลูกทิ้งเมียไปบ้างนะไปนอนจังหวัดนั้น3วันจังหวัดนี้10วัน20วันก็เพราะเนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยเขาเคยทิ้งลูกทิ้งเมียมันทิ้งคนละอย่างเว้ยมันทิ้งคนละอย่างไอ้นั่นน่ะเขาทิ้งเพื่อไปเอาอิสลามเขาทิ้งผู้ปฏิเสธทิ้งผู้ยังไม่ศรัทธามาดแม้เป็นคนในครอบครัวเดียวกันแต่ถ้าสอนถ้าบอกแล้วไม่เอาเขาทิ้งเพราะคำสั่งของอัลเลาะห์สำคัญกว่าเขาจึงไปบัดนี้นะจะมีคนกลุ่มนี้กลุ่มที่3ไปตอนไหนไปตอนที่หลังถูกคนกลุ่มแรกกับคนกลุ่มที่2เนี่ยทิ้งไปมาดีนะแล้วปรากฏว่าเขาศรัทธาแต่ไม่ได้บอกสามีไม่ได้บอกภรรยาไม่ได้บอกพี่บอกน้องว่าเขาศรัทธาเพราะเขาเกรงว่าถ้าบอกเขาจะถูกชาวมักกะห์ในเวลานั้นที่ไม่ศรัทธาทําร้ายกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่3ที่จะอพยพตามไปที่หลังมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงก็มีผู้ชายบางส่วนผมไม่ขอเจาะรายละเอียดลึกเดี๋ยวพี่น้องจะไม่ได้เนื้อสรุปแล้วถ้าพูดถึงมุฮาจิรูนคือคน3กลุ่มคำถามก็คือว่าเขารับใช้แล้วก็ปกป้องศาสนาอิสลามอย่างไรเขารับใช้แล้วก็ปกป้องศาสนาอิสลามอย่างไรพี่น้องครับวันนี้เนี่ยต้องรู้เลยว่ามันเริ่มจากมักกะห์ชาวมักกะห์ทั้งหลายในเวลานั้นที่ศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนใหญ่ไม่ใช่คนมีระดับส่วนใหญ่เป็นใครคนจนๆคนเป็นทาสคนเป็นลูกจ้างคนพวกนี้ทั้งนั้นเลยมีที่เด่นๆท่านอบูบักรชายคนแรกครับอิสลามอันนี้รวยอภิมหารวยเลยเขาเรียกมหาเศรษฐีพ่อค้ามหาเศรษฐีอบูบักรนี่กองคาราวานนี่นะครับถ้าจะเอาปัจจุบันนี่นะตั้งแต่มัสยิดเนี่ยยันแยกเฉลิมพระเกียรติความยาวของกองคาราวานหัวขบวนอยู่นี่ท้ายขบวนอยู่นู่นแล้วไม่ได้มีกองเดียวมีไม่รู้กี่กองคือถ้าอบูบักรไปไหนมีแต่เขาต้อนรับความรวยอบูบักรเนี่ยแต่เมื่ออบูบักรรับอิสลามเนี่ยอบูบักรก็ดึงลูกดึงครอบครัวเข้ามาด้วยท่านหญิงไอชายังเล็กก็สอนอิสลามให้ท่านหญิงอัสมานะครับก็สอนอิสลามให้คนเหล่านี้รับใช้ศาสนาอิสลามยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายประวัติศาสตร์จะอ่านให้ฟังว่านักประวัติศาสตร์เขาจารึกไว้ยังไงน่าสนใจมากแต่ที่สำคัญต้องรู้ว่าเมื่อตอนนบีเผยแผ่ที่มหานครมักกะห์13ปีเนี่ยเรื่องอะกีดะห์ล้วนๆเรื่องหลักศรัทธาล้วนเลยถามว่าเขาเริ่มก่อนที่จะเป็นมุฮาจิรูนเต็มตัวเนี่ยก่อนจะมีการอพยพเนี่ยเขายังไม่ถูกเรียกมุฮาจิรูนเนี่ยเขารับใช้อิสลามแล้วแบบไหนอะบอกนบีบอกคนนี้บอกอบูบักรอบูบักรไปบอกคนในครอบครัวนบีบอกซอฮาบะห์เช่นอัมมาดบินยาซิดอัมมาดไปสอนพ่อสอนแม่
นบีบอกซอฮาบะห์คนไหนเขาไปบอกเพื่อนเขาคนรอบข้างเขาหมดเขารับใช้ศาสนาตั้งแต่นั้นแล้วตั้งแต่ยังไม่อพยพแล้วถ้าเราไปพูดว่ามุฮาจิรุนแปลว่าเรากำหนดว่าอพยพแล้วถึงจะรับใช้ศาสนาอันนั้นมันแคบผมจะบอกว่าเขารับใช้ศาสนาตั้งแต่ยังไม่ถูกเรียกว่ามุฮาจิรินเขารับใช้ศาสนาด้วยการเผยแพร่ด้วยการบอกต่อด้วยการกระจายแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาทำกันแบบลับๆเขาไปรวมกันอยู่ฐานที่แห่งหนึ่งเรียกไบตุลอารกอมเป็นบ้านหลังหนึ่งที่ซอฮาบะห์เขาให้นบีเนี่ยมาแอบมารวมตัวที่นี่นัดกันซึ่งเป็นบ้านที่เรียกว่าไม่ค่อยมีบรรดาแกนนำมักกะพวกหัวเจ้าทั้งหลายเช่นอบูญะฮันอบูละฮับนะครับอุมัยยะพวกจกๆญาตินบีทั้งหลายที่จะเล่นงานซอฮาบะห์เนี่ยไม่ค่อยจะรู้ว่าเขามาทำอะไรบ้านนี้บ้านนี้จะอยู่เขาเรียกอะไรอ่ะท่านที่มัสยิดใช่ไหมอยู่เกือบถึงบ้านอาจารย์ดุลมาลิกห่างๆไปหน่อยไม่ได้อยู่ละแวกนี้เข้าใจยังฉะนั้นไม่เป็นที่สนใจแต่เขานัดจะไปรวมที่นั่นไปสอนกุรอานกันที่นั่นไปสอนอะกีดะห์กันที่นั่นไปพูดคุยเผยแผ่แนะนำเรื่องหลักการกันที่นั่นจนกระทั่งก่อนการอพยพคือปีที่12เข้าสู่ต้นปีที่13ก่อนการอพยพนั่นแหละครับวะฮีละหมาดถูกลงมาเขายังเริ่มละหมาดกันที่บ้านหลังนั้นเลยเขารับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาตั้งแต่เวลานั้นแล้วฉะนั้นพี่น้องครับเขาทำหน้าที่ตั้งแต่เริ่มที่ศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ประกาศศาสนาฉะนั้น10ปี10ถึง13ปีเนี่ยซอฮาบะห์ที่จะเป็นมุฮาจิรูนเนี่ยเขาทำหน้าที่กันแทบจะครบแล้วในมหานครมักกะฮ์ถ้าไม่ได้คนเหล่านี้ใครจะปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครจะปกป้องวันหนึ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปยืนหน้ากะบะห์แล้วก็ถามเหล่าคนชาวมักกะฮ์ว่าถ้าขณะนี้คนอย่างมูฮัมหมัดเนี่ยจะพูดจะบอกอะไรพวกท่านพวกท่านจะเชื่อไหมคนมักกะฮ์บอกเชื่อมูฮัมหมัดท่านไม่เคยโกหกเลยท่านไม่เคยมุสาแม้แต่เรื่องเดียวเลยนบีบอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รองเท้าแตกปลิวหินปลิวกิ่งไม้ปลิวใส่นบีซอฮาบะห์เอาตัวขวางเขารับใช้ศาสนาแต่เวลานั้นแล้วพี่น้องวันนี้นี่ลองโต๊ะครูอย่างผมเดินไปดินะเดินไปเขาทำอะไรกันอยู่แถวนั้นสุเหร่านั้นเอ๊ะทำกระทะใบบัวใบใหญ่ทำอะไรกันเนี่ยเอาถั่วดำกวนไงใส่อะไรบ้างเนี่ยใส่ไก่ด้วยมันฝรั่งด้วยละทำอะไรกันน่ะเอ๊ะมันมีในหลักการเปล่าแต่ผมโดนตุบตับตุบตับตุบตับใครจะไปช่วยผมบ้างเนี่ยสัญญาได้ไหมว่าจะช่วยผมไม่รู้มีใครหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยสอนตับซีดในชุมชนเนี่ยปืนมาตบบนโต๊ะเงี้ยถอยกันหมดเลยผมบอกแล้วคุณจะเป็นซอฮาบะห์ยังไงถ้าตอนนั้นนบีเป็นเหมือนพวกคุณอิสลามมาไม่ถึงเราถ้าวันนั้นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์กลัวตายกลัวถูกทำร้ายเหมือนกับคนในยุคนี้ไม่ปกป้องโต๊ะครูเลยวันนี้เนี่ยพี่น้องมองหน้าไอ้โต๊ะครูเนี่ยต้องไปนั่งขายน้ำชาข้างถนนใครปกป้องอ่ะไม่มีใครปกป้องครับขนาดเมื่อคืนนอนตะขาบเข้าห้อง5ตัวโดนต่อยไป2ดุอาสถานเดียวเลยมีบางคนผมโพสต์ไปใน Facebook เขาบอกอาจารย์ไปนอนบ้านผมก่อนบอกบ้านคุณอยู่ไหนบางบัวทองแม่เจริญพรไปจากหนองจอกไปนอนโรงพยาบาลทอง5ทุ่มมันขาดมารบกับผมยัน5ทุ่มเมื่อคืนตั้งกับทุ่มนึงอ่ะไปละหมาดอิชาเนี่ย5ทุ่มเมื่อคืนผมอยู่ไม่ได้เข้าห้องเข้าทางนู้นเข้าทางนี้ฝนมันตกฉะนั้นพี่น้องครับซอฮาบะห์ที่จะเป็นมุฮาจิรีนในเวลานั้นเนี่ยเขาทำหน้าที่แล้วพี่น้องรู้ไหมอัลกุรอานมันไม่ได้ถูกประทานหลังจากอพยพจากมักกะฮ์ไปมาดีนะอันกุรอานสูเราะห์ที่เป็นมักกียะห์ที่เขาเรียกในภาษาเขาเรียกอะไรล่ะวิชาตัฟซีรกุรอานเนี่ยเวลาพี่น้องจะเรียนตัฟซีรกุรอานเขาให้เรียนก่อนว่า
ที่มากุรอานมายังไงมันเริ่มต้นที่ไหนมันเริ่มต้นถูกประทานที่แต่ละมหานครมักกะพี่น้องอย่างเช่นกุนวัลลอฮ์กุลอูบินฟลักเนี่ยกุลอูบินนาสเนี่ยและอีกหลายๆซูเราะห์ที่เกี่ยวกับเรื่องอะกีดะห์ทั้งหมดถูกลงที่ไหนครับที่ไหนมหานครมักกะก่อนการอพยพก่อนจะมีมุฮาญิรีนแล้วทั้งหมดเลยอายะห์กุรอานซูเราะห์ไหนล่ะที่เป็นเรื่องราวของอะกีดะห์ของหลักศรัทธาถูกลงที่มหานครมักกะถามว่ามาถึงเราได้ยังไงบางอีหม่านตอบผมดิมันลอยมาจากยุคนบีมาถึงยุคเราไงหรือฝนมันตกมาเป็นกระดาษอัลกุรอานลอยมาเปล่าแต่มันเกิดจากซอฮาบะห์ตอนนั้นที่ยังไม่เป็นมุฮาญิรีนนี่แหละที่มักกะห์น่ะเขาจดเขาจำคนไหนไม่ได้เรียนหนังสือแต่ความจำเขาดีเขาจำเขาฟังจากรอซูลเขาจำเขาจำนบีได้รับวะฮีอายะห์แรกอิกรอบิสมิร็อบบิกัลละซีคอลักนบีตกกระจายญิบรีลมากอดโอ้โหศีรษะสุดเสียดฟ้าเท้าถึงจรดดินปีกข้างซ้ายสุดขอบฟ้าข้างนู้นปีกข้างขวาสุดขอบฟ้าข้างนี้กอดนบีมุฮัมมัดอิกรอมุฮัมมัดอิกรอลาอานบิกอรินบีสั่นพอญิบรีลคลายตัวนบีอ่านอิกรอบิสมิร็อบบิกัลละซีคอลักอ่านตามญิบรีลได้วิ่งตาเหลือกออกจากถ้ำฮิรอไปหาคอดียะสัตว์กะกะกะซัมมิลูนีซัมมิลูนีคอดียะห่มผ้าซะหน่อยหนาวตายอยู่แล้วจนกระทั่งตั้งสติได้เล่าให้คอดียะฟังพอหลังจากนั้นไปบอกอบูบักรเขาก็ไปบอกต่อคนที่ได้รับวะฮีหลังจากนั้นคนที่เป็นเขาเรียกคนที่เขียนได้อ่านออกเขาหยิบก้านอิพาลัมมาเขาเขียนใกล้ตัวเขามีหนังแพะหนังแกะที่เขาตากแดดเอาไว้เวลาที่เขาเชือดกินก็ตากแดดเขาจะไปทำรองเท้าทำกับถุงน้ำทำอะไรเขายังไม่ไปทำเขาก็เอามาเขียนในยากุรานอายะเหล่านั้นถูกจารึกตั้งแต่เวลานั้นแหละพี่น้องตั้งแต่มหานครมักกะห์แหละแล้วถามว่าการจารึกกุรานในหนังแกะหนังอูฐในแผ่นหินในก้านอิพาลัมเป็นการรับใช้อิสลามยังยีรับใช้อิสลามยังเป็นการรับใช้ศาสนายังเป็นสิงั้นวันนี้มีกุรอานเรียงให้เกินเนี่ยใครเขียนน่ะใครพิมพ์อ่ะเล่มสมัยก่อนเรียกหัวใหญ่ใช่ไหมเล่มข้างเสาน่ะใครเขียนคนมาเลเซียจนกระทั่งเราเรียกหัวใหญ่กันทุกวันเนี่ยรุ่นเนี่ยเรียนอย่างนั้นแหละใช่ไหมเรียนกับครูสมัยก่อนเรียนกับอิหม่ามเนี่ยเรียนเล่มหัวใหญ่ใช้คนเขียนไม่ได้ใช้เครื่องพิมพ์ปัจจุบันคนที่เขียนกุรอานในวันนั้นเขาได้รับใช้อิสลามแล้วงั้นซอฮาบะห์เขาเขียนมาก่อนมารวบรวมเสร็จสมัยไซนาอุสมานนุ่นนบีตายไปแล้วนุ่นคอลิฟ่าคนที่สามนุ่นถามว่าเขารับใช้อิสลามยังเขารับใช้แล้วแต่หัวข้อบอกว่าชาวมุฮาญิรีนมันก็ต้องตัดตอนไม่พูดถึงพวกนี้สินะครับผมจึงมองว่าเออเราถ้าเรามองแบบนั้นเราจะด้อยค่าซอฮาบะห์ผมจึงต้องย้อนประวัติให้เห็นก่อนไงว่าจริงๆเขารับใช้อิสลามเนี่ยก่อนที่เขาจะอพยพก่อนที่เขาจะถูกเรียกว่ามุฮาญิรีนก็คือซอฮาบะห์ที่รับอิสลามกับนบีตอนไหนตอนที่เขาอยู่มักกะห์นั่นแหละแต่วันที่เขาถูกเรียกว่ามุฮาญิรีนคือวันที่เขาได้รับบัญชาจากนบีว่าอพยพเถอะอัลลอฮ์สั่งแล้วเพราะถ้าคืนเราอยู่ที่มักกะห์ต้องเดสมอลเลทิ้งซีแง่แก่ตายกันหมดแน่เพราะอะไรเพราะชาวมักกะคนที่ปฏิเสธศรัทธาในวันนั้นเขาประกาศแล้วว่าใครศรัทธาต่อมุฮัมมัดและทิ้งเทพเจ้าต่างๆต้องถูกทรมานจนตายเช่นบิลาลอิบนุรอบะห์อัลฮับชีบิลาลมุอัซซินคนแรกถูกทรมานมั้ยงี้ถูกทรมานมั้ยจำได้ป่าวบิลาลถูกทรมานไงฮะเอาเหล็กจิ้มก้นหรือหนังกระติกยิงหลังยังไงบิลาลคนอาซานคนแรกรู้จักประวัติเขาไหมเป็นทาสผิวดำเป็นคนรับใช้ของอุมัยยะสั่งบิลาลไปล้างส้วมบิลาลต้องไปบิลาลไปเลี้ยงแกะต้องไปบิลาลไปตลาดก็ต้องไปบิลาลเคี่ยนไอ้ทาสคนนั้นสิบิลาลต้องเคี่ยนแต่บิลาลรับอิสลาม
แล้วก็ถูกเขี่ยนหลังแตกแล้วก็จับไปนอนกลางทะเลทรายแล้วก็ช่วยมีพวกมักกะเอาหินทับหน้าอกบิลาลหินที่ก้อนใหญ่ๆยกกัน7คนน่ะทับหน้าอกบิลาลถามว่าคนเหล่านั้นเขารับใช้อิสลามยังเขารับใช้แล้ววันที่เขาประกาศลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เคียงบ่าเคียงไหลท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือรับใช้อิสลามแล้วน้องครับฉะนั้นเขายอมตายซอฮาบะห์เขายอมตายเขายอมตายครับอัมมาร์บินยาซิรรับอิสลามเสร็จแม่รู้ข่าวมาถ้าแกไม่เลิกนะไม่เลิกเอาศาสนามุฮัมมัดนะแม่จะเอาหน้าไปสู้ใครยาซิรบอกใช่อัมมาร์พ่อก็เหมือนกันพ่อรับไม่ได้เนี่ยพวกมักกะห์มันด่าพ่อหมดแล้วทำยังไงอัมมาร์บอกว่าพ่อจ๋าแม่จ๋ายังไงฉันก็ไม่เลิกศาสนาของมุฮัมมัดเพราะฉันถือว่านี่ฉันเจอสัจธรรมแล้วฉันเจอศาสนาเที่ยงแท้แล้วศาสนาที่ไม่ได้กราบไหว้วัตถุใดๆในจักรวาล นี้เลยนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเป็นเจ้าแท้จริงสุดท้ายยาเซตและภรรยาคือพ่อกับแม่ของอัมมัดถูกทำไมครับถูกทรมานจนตายพวกจับขึงพืชเขารับใช้ศาสนายังเขารับใช้แล้วเขายืนหยัดให้เห็นว่าเขายอมตายอัมมัดยอมเสียพ่อเสียแม่ทั้งที่กลุ่มของอุมัยยะห์กลุ่มของอบูละฮับอบูญะฮันบอกว่าถ้าอัมมัดแกประกาศปฏิเสธศาสนาของมุฮัมมัดในเวลานั้นบางรายงานบอกอัมมัดเนี่ยถูกทรมานด้วยถูกเอาพี่น้องเคยเห็นสมัยก่อนเวลาเขาจะประทับตาวัวประทับตาอูฐประทับตาม้าเนี่ยเขาจะเอาเหล็กสมมติว่าเอาไอ้คนนี้ชื่ออะไรชื่ออิสฮากเขาจะเอาตัวซีนเป็นตัวเป็นตีเป็นเหล็กเป็นตัวภาษาอาหรับแล้วเขาก็ไปเผาไฟให้แดงแล้วก็ไปจี้ที่บันท้ายของม้าของวัวเพื่อจะไปรู้ว่าเนี่ยม้าของอิสฮากนะวัวอิสฮากนะใครอย่ายุ่งเอาไอ้เนี่ยไปจี้อามัดแล้วพ่อแม่ถูกทรมานอยู่ก็จี้จะเปลี่ยนศาสนาไหมอามัดอามัดไม่เปลี่ยนบางรายงานเล่าขนาดนั้นนะครับจนกระทั่งพ่อแม่ตายต่อหน้าต่อตาเนี่ยจนทั้งอัมมัดปวดจนเพ้อว่าไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ศรัทธาต่อมุฮัมมัดแล้วเพ้อสลบไปพอตื่นขึ้นมาพ่อแม่ตัวเองตายพ่อแม่ตัวเองตายอัมมัดร้องและไอ้พวกนั้นปล่อยอัมมัดร้องจนกระทั่งรอซูลมาถึงรอซูลบอกว่าอัมมัดเจ้าถูกทำร้ายถึงเพียงนี้หรือคนที่อยู่เห็นเหตุการณ์บอกท่านรอซูลอัมมัดกล่าวปฏิเสธอัลลอฮ์และมุฮัมมัดปฏิเสธท่านด้วยรอซูลบอกฉันรู้อัมมัดกล่าวด้วยครับไม่ได้จากอีหม่านเขากล่าวเพราะเขาเจ็บปวดจากการทรมานเขาเพ้อออกมารอซูลรู้สุดท้ายอัมมัดบอกจริงเหรอฉันกล่าวแบบนั้นจริงเหรออัมมัดร้องเตาบัตอัลลอฮ์อภัยฉันเถอะเพราะฉันเจ็บปวดจนทนไม่ได้แล้วพ่อแม่ฉันตายต่อหน้าพี่น้องครับเขารับใช้อิสลามตั้งแต่ยุคนั้นเลยแต่ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพนบีเนี่ยให้ซอฮาบะห์ไปก่อนเลยพี่น้องคิดดูดิกลุ่มที่ไปฮะบะชะห์เนี่ยไปเนี่ยไม่ใช่ไปแบบสบายๆนะมักชาวมักกะห์เนี่ยพวกมุชริกูนพวกปฏิเสธศรัทธามันตามล่าไปมันตามล่าไปจนกระทั่งไปถึงตัวซอฮาบะห์แต่ซอฮาบะห์เหล่านั้นได้รับคำสั่งนบีว่าข้าจวนตัวแล้วไปหากษัตริย์ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์นายาชีให้ได้แล้วกษัตริย์นายาชีท่านเนี้ยท่านเข้าใจคัมภีร์อินจีลเป็นอย่างดีซึ่งคัมภีร์อินจีลในเวลานั้นที่กษัตริย์นายาชีใช้เนี่ยยังมีความใกล้เคียงกับคัมภีร์อินจีลสมัยนบีอีซาน้องเข้าใจไหมยังไม่ถูกเขาเรียกบิดเบือนสังคายนาเท่าที่ควรแล้วกษัตริย์นายาชีคนเนี้ยเป็นคนที่เที่ยงธรรมสอบบรรดาซอฮาบะห์ว่าเจ้ามาจากไหนใครส่งเจ้ามาพอบอกชื่อมุฮัมมัดบินอับดุลลอฮ์บินอับดุลมุตะลิบกษัตริย์นายาชีรู้เลยว่าคนคนเนี้ยใช่แล้วผู้ถูกส่งมาเป็นรอซูลคนสุดท้าย
พราะในคัมภีร์อินจีลเนี่ยคาระบุว่านะยะตีมิมบาดิสมูฮูอะห์มัดจะมีศาสนทูตสุดท้ายชื่อว่าอะห์มัดหรือว่ามุฮัมมัดแปลว่าผู้ถูกสรรเสริญจะเกิดขึ้นดังนั้นกษัตริย์ยาชีบอกไหนจงว่ามาสิยกหลักฐานซอฮาบะห์เขาจำอัลกุรอานที่นบีได้รับได้ทั้งหมดตอนนั้นที่มหานครมักกะฮ์ก่อนการอพยพเขายกอายะห์กุรอานปั้งปั้งปั้งมันโดนใจกษัตริย์ยาชีมันตรงกับคัมภีร์อินจีลที่กษัตริย์ยาชีรู้กษัตริย์ยาชีบอกฉันขอปกป้องซอฮาบะห์เหล่านี้พวกมักกะฮ์แกกลับไปกระทำร้ายคนเหล่านี้บนแผ่นดินฉันไม่ได้นั่นแปลว่าเขาแบกรับอิสลามให้เกิดขึ้นในแผ่นดินของใครของเอธิโอเปียแล้วพี่น้องรู้ไหมกลุ่มซอบะกลุ่มนี้อยู่จนกว่าจะได้รับคำสั่งจากรอซูลให้อพยพไปสมทบที่มะดีนะห์จนกระทั่งทำให้กษัตริย์ยาชีท่านเนี่ยรับอิสลามโดยที่ไม่มีใครรู้เลยกษัตริย์ยาชีท่านเนี่ยกษัตริย์คริสเตียนท่านเนี่ยกษัตริย์ผิวดำชาวเอธิโอเปียท่านเนี่ยรับอิสลามโดยที่ไม่มีใครรู้เลยจึงเป็นที่มาของการละหมาดกออิบพี่น้องเคยรู้จักละหมาดกออิบไหมละหมาดที่ไม่มีมายัดอยู่ข้างหน้าเมื่อตอนท่านจุฬาราชมนตรีเสียชีวิตเนี่ยคนที่แล้วเนี่ยอาซิสพิทักษ์คุมพลน่ะหลายคนบอกจะละหมาดกออิบเขาเถียงกันแทบตายอ้างกษัตริย์ยาชีบอกไม่เหมือนกันคนละประเด็นกษัตริย์ยาชีตอนนั้นท่านรับอิสลามโดยที่ชาวเมืองไม่รู้แล้ววันที่ท่านเสียชีวิตลงเนี่ยท่านเสียชีวิตด้วยกับกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะรับอิสลามจากซอฮาบะห์เหล่านั้นแหละแปลว่าซอฮาบะห์ที่อพยพไปพึ่งบุญหนีตายไปหากษัตริย์ยาชีมีบทบาทรับใช้อิสลามไหมทำให้กษัตริย์รับอิสลามได้และวันที่รอซูลทราบข่าวภายหลังจากรอซูลเผยแพร่ศาสนาจนสำเร็จจนพิชิตมักกะฮ์แล้วมารู้ว่ากษัตริย์ยาชีเสียชีวิตนบีละหมาดกออิบให้เพราะนบีไม่สามารถจะเดินทางไปเอธิโอเปียได้ในเวลานั้นถูกไหมและในเอธิโอเปียไม่มีผู้ศรัทธาที่สามารถจะทำละหมาดยานาซะห์ให้กับกษัตริย์ยาชีนบีต้องละหมาดให้ฉะนั้นพี่น้องครับซอฮาบะห์ที่อพยพไปนั่นแหละมุฮาจิรินกลุ่มแรกที่มีบทบาทรับใช้อิสลามเผยแพร่กับกษัตริย์ที่ปกป้องพวกเขานั่นแหละได้เข้าใจอิสลามและศรัทธาต่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นยังพอเราเข้าใจประวัติศาสตร์นี้จะเห็นภาพชัดเลยประการต่อมาพอท่านนบีสั่งให้กลุ่ม12คนหรือ22คนเนี่ยอพยพจากมหานครมักกะฮ์ล่วงหน้าไปมหานครมะดีนะห์ซึ่งตอนนั้นนบีเนี่ยรู้แล้วเขากากบาทหัวนบีแล้วล่าหัวนบีแล้วแต่นบียังเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์จะปกป้องแต่ซอฮาบะห์เนี่ยนบีไม่สามารถจะคุ้มครองก็ได้ถ้าไม่อพยพไปก่อนเลยพวกท่านไปแจ้งข่าวมาชาวมะดีนะห์เลยว่าฉันจะไปเยือนพวกเขาฉันจะไปอยู่กับพวกเขาฉันจะไปสอนอิสลามพวกเขาซอฮาบะห์เหล่ากลุ่มนี้ไปเลยครับเป็นกลุ่มที่สองที่ผมพูดถึงตอนแรกนะไปเลยจนกระทั่งชาวมะดีนะห์ในเวลานั้นรับอิสลามเป็นร้อยคนพี่น้องครับเป็นที่มาที่ลูกหลานเราเวลามีงานกิจกรรมเขาจะมาร้องไอ้เนี่ยนะอานาชีดพี่น้องจำได้ไหมตอลาอัลบาดรุนอาลายนาเคยได้ยินไหมไอ้ตอลาอันนี่แหละเนี่ยที่มาของการอพยพของท่านรอซูลไปแต่เหตุมาจากไหนเหตุมาจากกลุ่มมุฮาจิรินกลุ่มที่สองที่รอซูลสั่งให้อพยพล่วงหน้านั่นแหละไปมะดีนะห์แหละไปก่อนนบีนั่นแหละเขาไปเผยแพร่จนชาวมะดีนะห์เขาดีใจว่ารอซูลตัวเป็นๆจะมาหาพวกเขาเหมือนพี่น้องดีใจว่าผมจะมาวันนี้ใช่ป่ะใช่ป่ะไม่เสียงเบาจังอ่ะแสดงไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นะครับหลายคนบอกโอ้ยเคยแต่ได้ยินชื่อไม่เคยเห็นตัวดังนั้นเขาดีใจพอนบีอพยพไปจริงเขาต้อนรับเขาร้องเพลงเนี่ยเขาแต่งบทกวีชาวมะดีนะห์เขาเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนก็เป็นคนที่เก่งภาษาเขาก็แต่งบทกวีเนี่ยต้อนรับนบีฉะนั้นกลุ่มซอฮาบะห์กลุ่มที่สองที่อพยพไปล่วงหน้าก่อนนบีเนี่ยเขามีบทบาททำให้อิสลามที่นบีสอนที่มหานครมักกะฮ์13ปีเนี่ยไปถึงไหนไปถึงไหนเมืองอะไร
สมัยนั้นเขาเรียกว่ามาดีนะตุลยัสริบมาดีนะตุยัสริบสมัยนั้นเขายังไม่เรียกเมืองมาดีนะเขาเรียกว่ายัสริบฉะนั้นกลุ่มที่สองมีบทบาททำให้คนอิสลามไปถึงมาดีนะและให้ประชาชนมาดีนะนั้นที่ยังไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ยังไม่ได้ศรัทธาต่อนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับอิสลามเห็นไหมแล้วก็ได้ทำการต้อนรับนบีเมื่อนบีอพยพไปหลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบัญชาให้นบีมูฮัมมัดอพยพได้แล้วเพราะอัลลอฮ์รู้ว่าไอ้แกนนำมักกะฮ์มันรวมตัวกันมันจ้างชายชะกันเป็น10คนน่ะล้อมบ้านนบีซึ่งตั้งค่าหัวนบีว่าชายใดในหมู่พวกเจ้าที่เป็นนักฆ่าทั้งหลายฟันหัวนบีเอามาโชว์ให้พวกข้าได้ฟันหัวฟันคอมูฮัมหมัดถือมาให้ข้าเห็นได้อูฐแดง100ตัวกองคาราวาน1ชุดสตรีที่สวยที่งามเลือกเอาเลยทรัพย์สินเงินทองและมีตำแหน่งในมหานครมักกะเอาไปเลยชายชะกันเหล่านั้นมาล้อมบ้านนบีเลยวันนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพแต่นบีเนี่ยวางแผนก่อนรู้ตัวก่อนอัลเลาะห์เตือนก่อนไปคุยกับอบูบักรอัลเลาะห์ใช้ให้เราอพยพเราต้องอพยพกันแล้วซอฮาบะห์กลุ่มนึงไปที่เอธิโอเปียเราไปรอคำสั่งอยู่นู่นอีกกลุ่มนึงไปมะดีนะห์แล้วเหลือเรา2คนเอาไงอูบักบอกเฮ้ยเราต้องไม่ให้พวกมันรู้ถ้าเราซูลถ้าให้พวกมักกะฮ์มันรู้พวกอบูญะฮ์ลอบูละฮับใช่มั้ยพวกอุมัยยะห์รู้ตายนบีก็เลยปรึกษาอบูบักเสร็จนบีก็เลยอูบักก็เลยไปคุยกับท่านหญิงอัสมาลูกสาวพี่ของพระนางไอชะอัสมาเอ้ยเตรียมสัมภาระให้พ่อและให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยอาหารเสื้อผ้าและภาชนะโดยลูกอ่ะเตรียมเสร็จแล้วอย่าให้ใครรู้ออกไปตอนฟ้ามืดไปที่เชิงเขาห่างจากมหาครมักกะนะครับไปประมาณ 4-5 กิโลไปในตอนมืดไม่มีใครรู้ไปแล้วไปผูกภาชนะจะเป็นลาจะเป็นอูฐไปผูกตรงนั้นแล้วอาหารก็ผูกไปกับตัวม้าตัวลานั่นแหละเดี๋ยวพ่อกับนบีจะไปเอาเองอัสมาเตรียมให้เรียบร้อยซึ่งตอนนั้นอัสมารับอิสลามจากอบูบักรจากผู้เป็นพ่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็รับใช้พ่อที่เป็นผู้ศรัทธาคนแรกในอิสลามแล้วก็รับใช้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยการเตรียมทุกอย่างให้หมดเลยผมจะเล่าช็อตนึงให้พี่น้องฟังที่เป็นผลงานของหญิงอัสมาก่อนที่นางจะอพยพพี่น้องครับท่านอิบนุอิสฮากนักประวัติศาสตร์ชั้นนำของโลกอาหรับรายงานบอกว่ากานัตอัสมาบินติอาบีบักรอฎิยัลลอฮุอันฮาได้ปรากฏว่าท่านหญิงอัสมาบุตรสาวของอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮาตะตีฮิมามินัตตออามได้เตรียมอาหารให้กับท่านรอซูลแล้วก็พ่ออิซาอัมซะอัมซัตบิฮายุสลิฮูมาเมื่อค่ำลงนางก็ดำเนินการกอลัตอัสมานางอัสมาได้เล่าให้ฟังว่าวะลัมมาคอรีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอบูบักรอาตานานะฟารุนมินกุเรชฟีฮิมพอเตรียมเรียบร้อยกลับมาปรากฏว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งจากชาวกุเรชที่ไม่ศรัทธาฟีฮิมอบูจะฮัลหนึ่งในนั้นคืออบูจะฮัลอิบนุฮิชามนะครับเป็นแกนนำวะวะกอฟูอะลาบาบิอบูบักรมายืนอยู่หน้าประตูบ้านพ่อทั้งอิสมาอยู่ในบ้านคอรัชตุอิไลฮิมมาเรียกอบูบักอบูบักอัสมาเปิดประตูหาใครจ๊ะฟะกอลูไอนะอบูบักยาบินติอบีบักไหนพ่อแกปฏิอัสมาเอ๋ยโอ้ลูกสาวอบูบักพ่อแกไปไหนอบูบักก็ไปไหนก็ละกุลตุนางเล่าให้ฟังว่าฉันก็บอกลาอัดรีวัลลอไอนะอบีไม่รู้จริงๆพ่อฉันไปไหนก็ไม่รู้คือนางไขสือแต่ไอ้อบูยะฮันมันรู้ทันในรายงานบอกว่าก็ละนางอัสมาเล่าให้ฟังว่าขณะที่ฉันบอกลาอัตรีวัลลอไอนาอบีฉันไม่รู้จริงๆพ่อฉันไปไหนรู้อยู่แก่ใจว่าเตรียมที่ให้พ่อแล้วเตรียมสัมภาระให้รอซูลให้พ่อแล้วแต่ตอบอบูยะฮันไปงั้นเองแต่อบูยะฮันมารู้ทันฟารอฟะนางเล่าให้ฟังว่าอบูยะฮันยะดะฮูยกมือขึ้น
ฟากานาฟาให้ฉันคอบีฉันด่าฉันหญิงอัสมาเสียๆให้หายฟาลาต้องมาคัดได้ลกคำนั้นท่านรัตมาตันตบหน้าท่านหญิงอัสมาจนคว่ำฟาตอราฮามินฮาแล้วก็จับหญิงอัสมาเหวี่ยงทุ่มไปกับพื้นผมถามว่าผู้หญิงบอบบางคนหนึ่งผู้ซึ่งเป็นหญิงสูงศักดิ์เคยเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีที่สุดในมักกะอย่างอบูบักรแต่พ่อรับอิสลามแล้วกลับมารับใช้ศาสนาพร้อมจะอพยพกับนบีลูกสาวต้องมารับความเจ็บปวดแทนพ่อด้วยถูกอบูญะฮันตบแล้วจับทุ่มไปกับพื้นพี่น้องครับพอสะใจมันซุมมาซอรฟูมันก็ไปกันอบูญะฮันกับทีมงานมันไปมันซัดอัสมาจนน่วมแล้วนี่นางเล่าให้ฟังท่านอิบนุสิฮากนักประวัติศาสตร์เขาจารึกเอาไว้ในหนังสือผู้หญิงยังรับใช้ศาสนาอิสลามพี่น้องดูเพราะอะไรรับใช้พ่อกับรอซูลเพราะพ่อจะพารอซูลอพยพพี่น้องเห็นไหมนี่คือหน้าหนึ่งประวัติศาสตร์จะเห็นว่าเขายังไม่อพยพเลยนี่อัสมาแต่โดนแล้วฉะนั้นในเวลานั้นบรรดาซอฮาบะห์ที่จะเป็นมุฮาจิรีนในอนาคตเขาเจ็บเขาปวดเขาเดือดเขาร้อนบางคนตายบางคนเลือดตกยางออกแล้วถูกทรมานถูกทำร้ายแล้วพี่น้องครับเขายอมละทิ้งความสุขสบายเมื่อรอซูลสั่งให้เขาอพยพเขาก็อพยพเขาไปพี่น้องรู้ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยในรายงานเขาระบุว่าตอนที่ซอฮาบะห์อพยพชาวมุฮาจิรีนอพยพจากมักกะห์ไปจริงๆเนี่ยทิ้งบ้านทิ้งทรัพย์สินอบูซุบยานตอนนั้นยังไม่รับอิสลามพร้อมกับอบูญะฮันบอกไงไหมบอกว่าไอ้พวกที่ศรัทธากับมุฮัมมัดมันอพยพหนีพวกเราไปแล้วไปมหานครมะดีนะห์แล้วเขามีสายสืบบ้านมันหลังไหนทรัพย์สินมีเท่าไหร่ยึดให้หมดเอาไปเฉยเลยแปลว่าถ้าคนเหล่านั้นเขาไม่รับใช้อิสลามเขาไม่เสียสละด้วยหัวจิตหัวใจอย่างล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องครับเขาเสียดายแม่ทรัพย์สินหามาทั้งชีวิตเนี่ยเป็นพี่น้องกล้าทิ้งไหมเป็นพวกท่านผมถามท่านนะเวลาเนี่ยถ้าอัลลอฮ์สั่งชาวจระเข้ครบชาวฟื้นฟูทั้งหลายทิ้งบ้านเรือนความสุขสบายรถบ้านห้องแอร์ทุกอย่างทิ้งไปมักกะไปมาดินะไปไหมเผื่อเราไม่กล้าไปขาสั่นถูกเปล่าอย่าว่าจะไปเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเลยบางทีเขาบอกเฮ้ยมึงอย่าไปฟังบรรยายในอาจารย์นัสซิดเนี่ยมันอาจารย์ดำมันคณะใหม่เดี๋ยวสอนมึงรังเกียจพวกคณะเก่าไม่กล้ามาอย่าไปนะไปกูไม่ครบนะเราไม่กล้ามาแล้วกลัวพวกไม่ครบใช่ป่ะแต่ซอฮาบะห์เขาทิ้งหมดเลยพี่น้องทิ้งจากความร่ำรวยจากความสุขสบายเขาทิ้งทั้งหมดทรัพย์สินเงินทองลาภยศตำแหน่งเขาทิ้งเขาไม่สนใจเขาทิ้งเลยพี่น้องครับเอาเสื้อผ้าแบกไปไม่กี่ชุดอพยพไม่ว่าจะไปที่อาบิสเนียว่าจะไปมะดีนะห์ล่วงหน้าเขาไปแม้ทั้งอบูบักรไม่ห่วงไอ้ลูกสาวจะโดนทำร้ายยังไงไปเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านรอซูลออกเลยพอถึงเวลานบีออกจากบ้านอีกคนหนึ่งที่รับใช้ศาสนาและตอนนั้นก็ยังเป็นหนุ่มน้อยอยู่คือท่านอาลีบเนี่ยบีตอลิบลูกผู้พี่ของนบีแต่อายุน้อยกว่าคือท่านอาลีไซนาอาลีนบีบอกอาลีรบกวนหน่อยเจ้าไม่ได้อพยพไปแต่กับรุ่นแรกแล้วเจ้าคงจะอพยพพร้อมข้าไม่ได้หรอกเพราะเจ้าอายุยังน้อยเดินทางข้ามทะเลทรายลำบากเฝ้าบ้านข้าไว้หลอกพวกมันน่ะว่าข้ายังนอนอยู่ในบ้านชายชะกันที่มาล้อมบ้านนบีไม่รู้ไอ้ที่นอนอยู่ในบนเตียงคุ้มโปงเนี่ยใครอาลีนบีไปแล้วในรายงานบอกท่านนบีอ่านดุอาพร้อมกับกำทรายบ้านนบีหน้าบ้านนบีกำแล้วอ่านดุอาแล้วก็โปรยไปอย่างเงี้ยอัลเลาะห์บังตายพวกนี้บทไม่เห็นไอ้นี่ยืนรอยันสว่างพอจะสว่างเช้ามาถีบประตูตูมเข้าไปเลิกผ้าออกมีดาบเงื้อจะฟันแย่งกันจะฟันสุดท้ายอ้าวนี่มันอาลีนะมูฮัมหมัดไปไหนไปแล้วเขาจึงจ้างซุรอกะห์อิบนุญะฮ์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ
ไอ้ซูรอกอเนี่ยมันเป็นนักสะกดรอยชั้นนําในโลกอาหรับในเวลานั้นมันสะกดรอยเท้าบนทะเลทรายได้แม่นยําที่สุดชาวมักกะจ้างมันแล้วสะกดรอยตามนบีไปกับอบูบักรไปพี่น้องครับการอพยพครั้งนั้นเป็นจุดเปลี่ยนทำให้ซอฮาบะห์ชุดที่3ที่อยู่มหานครมักกะเนี่ยที่กำลังจะประกาศตัวหรือไม่ประกาศตัวดีทำยังไงประกาศตัวดีประกาศตัวทำยังไงเพราะว่าไอชนรุ่นแรกโดนทรมานจนหนีไปนู่นแล้วไอที่รอดตายหนีไปอาบิสซิเนียแล้วอีกกลุ่มหนึ่งไปมาดีนะแล้วนบีก็ไปแล้วไอกูอยู่ไงวะมักกะอยู่ไงวะจะละหมาดก็ไม่ได้เพราะนบียังแอบละหมาดเลยไอ้นี่ศรัทธาแต่ไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกคนในครอบครัวไม่กล้าบอกญาติพี่น้องเพราะรู้ว่าถ้าบอกไปโดนก็ต้องเก็บจนกระทั่งถึงเวลาที่เหมาะแล้วไอ้พวกนั้นหันไปเล่นนบีที่มาดีนาแล้วไอ้นี่อพยพหนีตามไปทีหลังซอฮาบะห์กลุ่มที่3พึ่งจะอพยพตามไปทีหลังจนกระทั่งเป็นที่มาของหลายๆอายะห์กุรอานที่ฮุกมเกี่ยวกับการต้อนรับคนเข้าสู่มะดีนะห์อพยพมาเนี่ยยังเป็นมุสลิมไหมจะตรวจสอบยังไงนะครับฟัมตะฮีนูไปดูซูเราะห์มุมตะฮีนะห์พี่น้องเขาจะอธิบายได้ดีสุดซูเราะตุลมุมตะฮีนะห์ที่เป็นการที่ว่าบรรดาสตรีชาวมักกะห์ที่อพยพไปที่หลังสุดอพยพมาแล้วอ้างว่าศรัทธาอัลลอฮ์สั่งให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอบพวกนางว่าศรัทธาจริงไหมอพยพมาเพื่อการใดจะมาหาสามีใหม่จะมาหาภรรยาใหม่หรือจะอพยพมาเพื่ออัลลอฮ์จริงๆหรือเพิ่งจะศรัทธาอพยพมาก็ต้อนรับนั่นแหละถึงเป็นมุฮาจิรินกลุ่มที่สามฉะนั้นพี่น้องครับทุกคนมีส่วนร่วมหมดมีบทบาทหมดเลยผมอยากจะบอกพี่น้องว่าเมื่อเขาอพยพไปมะดีนะห์แล้วเขาก็ไม่ได้อยู่อย่างสงบพี่น้องรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นพอไปถึงนู่นปั๊บเนี่ยผมไม่เล่าตอนนบีกับอบูบักโดนอะไรในถ้ำนะครับยาบันซูรนะครับขออภัยยาบันนูรหรือว่าที่เรียกว่ากอรซูรนะครับในถ้ำซูรนบีกับอบูบักไปแอบมันสะกดรอยตามถึงปากถ้ำผมไม่เล่าละละเอียดไปเพราะว่าตัวนั้นเป็นเรื่องของอบูบักที่รับใช้จริงๆก็คือพูดสั้นๆว่าให้นบีนอนตักแต่ก่อนจะให้นบีนอนตักเนี่ยถ้ำมันเป็นงี้ขึ้นไปแล้วมันทำเป็นถ้ำลงงี้เหมือนมองออกไหมเดินขึ้นไปงี้แล้วเป็นปากถ้ำเป็นปากถ้ำพอเข้าไปปุ๊บจะงอยดินมันสูงงี้แล้วมันก็เป็นทางลงงี้แล้วนบีกับอบูบักอยู่งี้แต่ก่อนที่จะให้นบีพักผ่อนเนี่ยอบูบักเดินรอบเลยรอบคือสำรวจรอบถ้ำเลยซ้ายขวาหน้าหลังข้างในข้างนอกดูหมดเลยว่ามีอสรพิษมีแมงป่องมีงูเห่าทะเลทรายมีอะไรไหมจนกระทั่งมั่นใจแล้วก็บอกนบีจ๋าท่านนอนตักแล้วข้าจะโอบกอดท่านไว้ทราบสิ่งอันตรายเราจะมาถึงตัวท่านต้องโดนฉันก่อนต้องโดนฉันก่อนและสุดท้ายเนี่ยในรายงานของท่านอิหม่ามไบฮากีระบุว่าท่านอบูบักรโดนงูเห่าฉกซึ่งงูเห่าทะเลทรายพิษร้ายกว่างูเห่าบ้านเราร้อยเท่าแต่ด้วยความเจ็บปวดเนี่ยกัดฟันแล้วก็สะบัดอดทนจนกระทั่งน้ำตาเนี่ยหยดเขาเขียนในตัวในหนังสือประวัติศาสตร์เขาบอกว่าซีลุนดัมอีฮีอิลาวัชฮิลกะรีมรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน้ำตาของอูบักมันไหลแล้วร่วงไปใส่แก้มท่านรอซูลสุดตื่นขึ้นมาอูบักเป็นอะไรร้องไห้ทำไมอูบักงูมันกัดแต่ฉันไม่กล้าขยับเท้าเพราะว่าเกรงว่าท่านจะตื่นพี่น้องดูเขารับใช้รอซูลดูเขารับใช้อิสลามเนี่ยเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาปล่อยให้รอซูลถูกงูกัดหรือรอซูลเป็นอันตรายอิสลามจะมันไปไม่ถึงมะดีนะห์ไม่เท่าไหร่แค่ซอฮาบะห์ก็หยิบมือเดียวไปเผยแพร่ก็อยากจะไม่ได้อิสลามทั้งหมดแล้วถ้าเราซูลตายก่อนอีก10ปีที่จะมีชะรีอะห์ทั้งหมดถูกประทานลงมาก็จะไม่ได้รับเพราะใครตายใครตายเราซูลตายฉะนั้นเราซูลตายไม่ได้เราซูลอยู่ในเงื้อมือของอบูบักรอบูบักรต้องประคบประงมดูแลให้ดีที่สุดพี่น้องครับงูมันจะกัดแมงป่องมันจะต่อยบางรายงานบอกแมงป่องต่อย
ก็ต้องต่อยก็ต้องกัดฉันก่อนฉันจะตายนะต้องตายก่อนแล้วก็นบีค่อยว่ากันเขาเสียสละถึงขนาดนั้นพี่น้องครับดูมหาเศรษฐีคนหนึ่งนะลูกสาวถูกทำร้ายตัวเองทิ้งทรัพย์สินทั้งหมดอบพยพไปกับรอซูลให้รอซูลนอนแล้วป้องการตรวจสำรวจถ้ำให้รอซูลพี่น้องดูเนี่ยอบูบักเป็นมุฮาจิรินไหมครับเป็นไหมเป็นก็อพยพไปกับรอซูลไงไม่เป็นมุฮาจิรินได้ไงเห็นไหมแต่ผมไม่นับเป็นหนึ่งในสามกลุ่มเพราะผมถือว่าอบูบักสุดยอดมีสภาพเหลือมุฮาจิรินทั้งหมดพวกใครจะกล้าเดินทางกับนบีมุฮัมมัดล่ะใครจะดูแลนบีมุฮัมมัดได้ดีอบูบักล่ะเพราะเขาเพื่อนซีกันมาตั้งแต่เด็กอบูบักก็แก่กับนบี 3-4 ปีแต่เขาซีกันเขาเล็กโตมาด้วยกันเขาเล่นมาด้วยกันเขาทำการค้ามาด้วยกันเขาไปไหนมาไหนด้วยกันวันหนึ่งนบีมุฮัมมัดรับวะฮีจากอัลลอฮ์ประกาศศาสนาอบูบักคนแรกรับอิสลามเขาซีกันมาตลอดฉะนั้นเขาคนเดียวเท่านั้นที่จะปกป้องรอซูลได้ดีที่สุดเขาตัดสินใจว่าเขาเป็นคนพารอซูลไปมาดีนะฉะนั้นซอฮาบะห์ที่เหลือเป็นองค์ประกอบแต่ก็มีส่วนสำคัญทั้งหมดพี่น้องครับอยากจะถามว่าอย่างนี้พอไหมนะที่เรียกมุฮาจิรินรับใช้แล้วก็ปกป้องศาสนาแน่นอนครับแต่ถ้าจะให้พูดอีกมันก็มีว่าพออพยพไปถึงมาดีนะนบีก็สั่งไอ้ที่อยู่อบิสซิเนียมาเลยมามาดีนะได้แล้วเพราะรอดแล้วใช่ไหมกษัตริย์นายาชีปกป้องแล้วไม่อันตรายแล้วไล่พวกบักกาก็กลับแล้วล่าตัวไม่ได้ก็กลับนบีก็บอกอ้าวซอฮาบะห์ที่อยู่บิสเนียกลับมาที่มะดีนะห์เลยพวกนั้นก็มาสมทบที่มะดีนะห์นบีก็เริ่มเผยแผ่ที่มะดีนะห์เลยพี่น้องครับพอเผยแผ่กำลังรับอิสลามกันดีเลยในหลักร้อยหลักพันคนมาแล้วสายสืบของนบีบอกว่าชาวมักกะห์มันปรึกษาหารืออบูญะฮัลอุมัยยะห์อบูละฮับมันปรึกษาหารือว่ามันจะยกกองกำลังเป็นพันๆนายมาบทขยี้นบีและข้าพูศรัทธาในมหานครมาดีนะโอ้โหน้องครับฉะนั้นสมรภูมิแรกเนี่ยนบีงงเลยนะครับว่าอะไรกันนี่ขนาดหนีมาดีนะแล้วยังมาตามจองล้างจองผ่านอีกยังไงกันนี่น้องทั้งหลายครับไม่ได้อยู่สุขกันเลยนบีเรียกซอฮาบะห์ปรึกษาหารือเลยทั้งชาวมุฮาจิรินที่เป็นชาวมักกะห์อพยพมาเนี่ยกับบรรดาชาวอันซอรคือชาวมะดีนะห์แล้วรับอิสลามต้อนรับนบีต้อนรับซอฮาบะห์ที่เป็นมุฮาจิรินเขาก็เรียกว่าอันซอรก็เป็นคู่ขวัญกันเลยมุฮาจิรินอันซอรนบีทำส่วนที่สัญญามุอาคอดหรือความเป็นพี่น้องแบ่งปันทรัพย์สินบางรายงานระบุคนไหนผู้ชายคนไหนมีภรรยามากกว่า1คนเขายอมหย่าภรรยาสอบถามภรรยาก็เรียกว่าเธอศรัทธามั้ยเธอเขาทิ้งภรรยาเขามาจากนู่นเพราะภรรยาเขาไม่ศรัทธาเขายอมกลับมาอพยพจากมักกะห์มามะดีนะห์ในสภาพที่ไม่มีคู่ครองเขาเจ็บปวดใจขนาดไหนเขาจะหัวอยู่หัวถึงภรรยาขนาดไหนแต่เมื่อคำการศรัทธามันสำคัญกว่าความสุขส่วนตนเขาทิ้งได้เพราะภรรยาเขาที่อยู่มักกะห์ไม่ศรัทธาเขามาอพยพมาเพื่ออัลเลาะห์เขาทิ้งมาฉะนั้นใครพอจะแบ่งภรรยาให้แบ่งทรัพย์สินแบ่งนบีให้กอดกันให้แสดงความเป็นพี่น้องกันชาวมุฮาจิรินกันซอดประสานมือกันพอประสานเรียบร้อยคำข่าวมาถึงบอกกองกำลังมักกะห์มาครึ่งทางแล้วจะทำยังไงดีพวกเรานบีปรึกษาหรือซอฮาบะห์บอกว่าโอ้ต้องถ้าเราอยู่ในมะดีนะห์เนี่ยตายกันทั้งหมดอ่ะวิธีการก็คือต้องออกไปปกป้องข้างนอกนอกเมืองอย่าให้เขาเข้ามาตีในเมืองเพราะลูกเด็กเล็กแดงคนชราแล้วก็สตรีที่อ่อนแออาจจะถูกทำร้ายโดยที่ไม่รู้โดยนี่ก็ต้องไงครับเอากองกำลังไปตั้งรับนอกเมืองปรึกษาหรือว่าจะตั้งรับที่ไหนซอฮาบะห์คนหนึ่งบอกมันจะมีบ่อน้ำบ่อหนึ่งที่คนมาจากมักกะห์มันต้องแวะกินบ่อเนี้ยบ่อเขาเรียกโอเอซิสบ่อน้ำกลางทะเลทรายเข้าใจไหมพวกเดินทางมักกะห์จะพกมาถุงน้ำมากี่ถุงมาถึงตรงเนี้ยมันจะหมดแล้วมันจะหิวมันจะกินน้ำตรงนี้ถึงจะมีกำลังเดินทางต่อแล้วถึงจะเข้าเมืองมะดีนะห์ได้ถ้าไวง่ายมาจากหนองจอกบ้านผมต้องแวะลงก้าวก่อน
เห็นภาพไหมจะมาจากหนองจอกบ้านผมต้องแวะร่มเกล้าก่อนเข้าใจป่ะแล้วก็ถึงจะมานี่ฉะนั้นต้องแวะกินซอฮาบะห์บอกงั้นเราซูนเอาไงซูนบอกงั้นเราไปตั้งรับตรงนู้นแต่วิธีการคือเราต้องไปยึดบ่อน้ำเขาเรียกว่าบนตรงนั้นแผ่นดินอาร์ดินบาดาร์เขาเรียกแผ่นดินบาดาร์หรือบ่อน้ำบาดาร์ตรงนั้นมันจะเป็นลักษณะพื้นประเทศว่าเป็นหินก้อนๆๆซอฮาบะห์กินน้ำกันเก็บน้ำใส่ถุงกันหน้าใส่ถุงหนังกันเรียบร้อยแล้วก็กลบแล้วก็ตั้งกองกำลังหลังบ่อน้ำอย่างเช่นตรงเนี้ยเป็นยะบฮาเป็นกองกำลังนบีและซอฮาบะห์ปากซอยอ่ะบ่อน้ำกินเสร็จกลบแล้วก็ถอยมาตั้งหลอกไอ้พวกมักกะไอ้พวกมักกะยกทัพมาถึงปุ๊บมาถึงหิวน้ำกันนี่อ้าวเฮ้ยกูกลับมากินน้ำมีน้ำไม่มีไอ้ที่เตรียมมาก็หมดแรงไหมคนเราเนี่ยไม่ได้กินน้ำ3วันตายไม่ได้กินอาหาร7วันตายไอ้นี่เดินทางข้ามทะเลทรายข้ามวันข้ามคืนมาแล้วก็มาถึงบ่อน้ำน้ำไม่มีให้กินเป็นไงอ่ะถือดาบก็ไม่ไหวถูกไหมแต่กองกำลังมันเท่าไหร่ 3,000 พี่น้องครับนบีกับเหล่าซอฮาบะห์ตอนเวลานั้นพี่น้องรู้ไหมมีกองกำลังเท่าไหร่ท่านอิบนุฮิชามบอกว่าอานินบาร์รอบิลอาซิฟได้มีรายงานจากบาร์รอบินอาซิฟได้รายงานบอกอันนะฮุมกานูซาลาซะซะมานิยะรอจุลันมีจำนวนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับที่เป็นชาวมินัลมุฮาจิรินคนมุฮาจิรินก็คือที่อพยพจากมักกะห์เนี่ยมาสู่มะดีนะห์แล้วเนี่ยมาปักหลักที่มะดีนะห์แล้วเนี่ยจำนวน83คนวะฮิดวะซิตตีนรอจุลันแล้วก็61คนมินัลเอาส์แล้วก็จากชาวเผ่าเอาส์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเผ่าเนี่ยมันทำสัญญากับนบีตอนนบีเผยแผ่ที่มะดีนะห์ว่าจะไม่เป็นปรปักษ์และจะเป็นพันธมิตรกันแต่ยังไม่รับอิสลามแล้วก็170คนมินัลคอซรอซซึ่งเอาคอซรอซเนี่ยธรรมดามันเป็นเผ่ายิวแต่ตอนนั้นยังไม่ปรปักษ์กับนบีทำสัญญากันแล้วก็จะปกป้องถ้ามีกองทัพยกทัพมาหรือใครมาทำร้ายชาวมุสลิมเขาจะช่วยเขาก็รวมพลมา170คนฟะยากูนจุมละตุฮุมซะลาซุมิอาอัรบาตอชรอจุลันรวมทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งชาวมุฮาจิรีน83เอาส์61แล้วก็คอซรอตอีก170รวมแล้ว314คนพี่น้องครับมีมุฮาจิรีนอยู่เท่าไหร่นะ83แต่บางรายงานบอก70เอาเป็นว่าประมาณ 7-80 คนก็มีส่วนร่วมตอนนั้นกองกำลังของนบีแล้วก็บรรดาสาวกแล้วก็พันธมิตรเนี่ยมีทั้งหมด314คนแต่บังการยกทัพมาเท่าไหร่ 3,000 กว่าคนโอ้โห1ต่อ10เว้ยไหวไหมไหวจนกระทั่งซอฮาบะห์ที่ออกไปเนี่ยนะครับเห็นกองกำลังของมักกะห์ที่มาเนี่ยกว่าจะมาถึงบ่อน้ำบาดาลฝุ่นตลบม้ามันขี่ม้าอูนขี่ม้าเนี่ยเห็นแล้วโอ้โหใจสั่นตึกๆเลยซอฮาบะห์นี่ขาสั่นกันเลยในรายงานระบุว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่ากูรูพวกเจ้าทั้งหลายกล่าวเขาว่าฮัสบิอัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีนเรามีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวเพียงพอแล้วแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเราได้ดีสุดคือมอบกับอัลลอฮ์เจ๋งสุดไม่ต้องกลัวแพ้314กับ 3,000 พี่น้องคิดว่าเขาใจเด็ดขนาดไหนฮะเขาใจเด็ดขนาดไหนที่เขาต้องปกป้องอิสลามในเวลานั้นเพื่อจะไม่ให้คนในมะดีนะห์ที่จะรับอิสลามถัดมาต้องซวยไปด้วยเขาต้องออกไปปกป้องนอกเมืองแต่ถึงเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อันซะลัสกีนะส่งมาเลกัสมาช่วยโดนทั้งบางรายงานระบุถ้าเราซูนเป็นคนเล่าเองในซอฮีฮ์บุคอรีบอกว่าฉันเห็นชายสองคนนบีบอกฉันเห็นชายสองคนใส่ชุดขาวผมอยากโศกดำครับร่างกายกำยำฉันไม่รู้จักว่าเป็นซอฮาบะห์คนไหนไม่เคยเห็นฉันไม่เคยสอนไม่เคยเผยแผ่เขาถือดาบฟันไวปานสายฟ้าแลบคอของมุชริกินกระเด็นทีละค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 นพับเดียวราบเลยแต่จริงๆอัลลอฮ์ลงมาเป็นพันในกุรอานอัลลอฮ์ตะอาลายืนยัน
ส่งมาเลกัตมาช่วยเพราะมุสลิมมีจำนวนน้อยเหลือเกินแต่ถามว่าในนั้นมีมุฮาจิรีนไหมก็มีเห็นว่าอพยพมาแล้วนึกว่าจะรอดเปล่าเขาก็สู้เขาก็เคียงบ่าเคียงไหลนอกจากนั้นตามด้วยเวลาไหนพอสงเสร็จสงครามบาดัดปรากฏว่าพวกนั้นมันแพ้มันไม่ได้กินน้ำไงชาวมักกะแพ้ราบคาบ 3,000 คนเจออัลลอฮ์ส่งมาเลกัสมาช่วยแล้วก็ซอบ้านที่ใจเด็ดเขาช่วยกันรบสุดท้ายพ่ายกลับไปอ่อนเปรี้ยเสียกำลังกลับไปหมดแค้นมันกลับไปปรึกษาหรือต้องมาอีกรอบหนึ่งที่สำคัญเนี่ยมีแกนนำของมักกะอยู่คนหนึ่งนะครับที่มันแค้นสุดซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยนางฮินด์อีนี่มันแค้นมันบอกว่าน้องชายมันตายกับผัวมันตายในสมรภูมิบาดัดมันต้องไปล้างแค้นมูฮัมหมัดให้ได้ถามว่าใครฆ่ามันบอกคนชื่อฮัมซะที่เป็นลุงนบีปกป้องนบีตั้งแต่มักกะแล้วอพยพมาด้วยเป็นคนฆ่าในสงครามบะดัดนั้นมันจ้างมือหอกชั้นยามชั้นเยี่ยมเลยเป็นทาสผิวดำรับจ้างมาไปปักอกฮัมซะให้ได้พี่น้องครับเวลาพี่น้องไปอุมเราะห์เนี่ยแซะเขาพาไปดูกุโบที่อูฮุดไหมที่ภูเขาอูฮุดเขาพาไปป่ะพี่น้องเคยไปทำฮัจญ์อุมเราะห์มายังเนี่ยใครเคยไปบ้างอ้าวไม่มีใครยกมือเลยยีมานเคยไปมายังฮัจญ์อุมเราะห์ไปยังแล้วแซ่เขาไม่พาไปดูกุโบอูฮุดเนี่ยภูเขาอูฮุดเป็นเทือกเห็นเปล่าแล้วข้างหลังเป็นชาวบ้านร้อมเนินเตี้ยๆที่พลธนูเขาอยู่อ่ะใช่ป่ะแล้วข้างหน้าเขาอูฮุดเนี่ยมีกุโบเห็นป่ะเดียวกันรั้วไว้น่ะนั่นแหละซอบ้าที่ตายวันนั้นน่ะถูกฝังตรงนั้นผมกำลังจะบอกว่าเมื่อบาดัดเสร็จสิ้นไม่นานก็ตามมาด้วยสงครามอูฮุดอัลลอฮ์ตกลงชาวมุฮาจิรินที่อพยพมาเนี่ยหนีตายไปวิสเนียอบไปสมทบไปไหมนะหนีตายที่มักกะหนีมามาดีนะรอซูลอบูบักหนีไหมนะเฮ้ยมันไม่จบไอ้พวกที่ตามมาขยี้อีกเพราะมันแค้นจากบาดัดมันแพ้มันจะมาเอาชนะมันก็มาสร้างสงครามอูฮุดอีกซึ่งนบีก็วางแผนอย่างดีว่าเอาแหละพลธนู50นายอยู่บนภูเขาเล็กๆเนินเขาเล็กๆนะคอยเล็งเพราะว่าภูเขาฮุดเนี่ยมันจะเป็นเทือกเขายาวงี้เข้าใจไหมแล้วมันจะมีช่องที่ตีโอบมาด้านหลังได้นบีกับซอบะก็ตั้งอยู่ทั้งหน้าจะบ้านร้อมที่มาจากมักกะมันจะมาโผล่ทางนี้ทางอโผล่ทางนี้ทางแล้วถ้ามันเผชิญหน้าเข้ามาเราได้เปรียบเพราะพลธนูอยู่ที่เนินสูงกว่ายิงได้หมดเขาเรียกถ้าเป็นปัจจุบันก็คือคนแม่นปืนสไนเปอร์ยิงได้หมดส่วนนบีกับซอบ้าตั้งกองกำลังอยู่ข้างล่างก็สู้กับประจันบานกับข้างหน้าปรากฏว่ารบไปสักพักหนึ่งกองกำลังมุสลิมได้เปรียบกองกำลังของพวกมักกะมันพ่ายแพ้ตอนนั้นคนที่เป็นแม่ทัพของมักกะยังไม่รับอิสลามก็คือคอลิดอิบนุวะลิดเก่งมากฉลาดมากเป็นแม่ทัพนำมาเลยสุดท้ายคอลิดอิบนุวะลิดก็ถอยร่นพากองทัพถอยร่นไปตั้งหลักพลธนูเห็นว่าคิดว่าเฮ้ยไอ้พวกนั้นแพ้แล้วไอ้คอลิดกับพวกมันพาพวกถอยไปแล้วเราชนะทิ้งคำสั่งของนบีบอกอย่าได้ลงจากเขาจนกว่าข้าจะสั่งแต่ซอฮาบะห์เห็นว่านึกว่าพวกนั้นแพ้แล้วลงมาเก็บสัตว์อาวุธลงมาเก็บโล่เก็บชุดเกราะของทหารฝั่งมักกะที่ตายเนี่ยเรียบร้อยเลยคอลิดหันมาเห็นอ้าวมันละทิ้งสมรภูมิมันเนินเขาธนูกูตีโอบด้านหลังพี่น้องลากองทหารเคารพกันน่ะหน้าเขาหันไปทางนี้แต่ถ้าตีโอบไปด้านหลังปรับขบวนไม่ทันเพราะเขาจะเรียงงี้ข้างหน้าเนี่ยนะเป็นพลธนูถัดมาเป็นพลม้าถัดมาเป็นพลราบเข้าใจป่ะข้างหน้าธนูนั่งเงี้ยยิงขึ้นไปเงี้ยแล้วให้มันดิ่งมาปักมันจะมีน้ำหนักพุ่งไปหาศัตรูถัดตรงมาเป็นพลม้าขี่ม้ายืนนั่งที่สูงคอยเผชิญหน้าเวลาพลธนูถูกทำร้ายทหารม้าเข้าประจันบานได้และพลราบก็เข้าประเจิญฟันด้วยมือแต่ปรากฏว่าพอโดนคอลิดตีโอบขบวนนบีปรับไม่ทันนบีฟันหักคิ้วแตกซอฮาบะห์ในครั้งนั้นพี่น้องครับตายไปโดยมีรายงานระบุว่าจากท่านอุบัยบินกะอับรอฎิยัลลอฮุอันฮูบอกว่าลัมมากานะยามุอุฮุดินเมื่อถึงสมรภูมิอูฮุดกูติลามินันอันซอรอัรบะอะวะซิตตูนรอญุลันชาวอันซอรถูกฆ่าตายไป64คน
วะมินัลมุฮาจิรีนแล้วก็ชาวมุฮาจิรีนก็อยู่ในสมรภูมินั้นด้วยซิตตะตุน6คนก็ยังมีเพราะอะไรเพราะอพยพมาหน่อยเดียวถูกป่ะแต่คนพื้นเพมาดีนาเยอะกว่าก็ต้องเสียเยอะกว่าแสดงว่าทั้งสองหลักฐานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบาดัดเป็นอูฮุดเนี่ยชาวมุฮาจิรีนมีส่วนร่วมไหมครับปกป้องอิสลามไหมครับรับใช้ศาสนาไหมครับเห็นยังตรงตามหัวข้อนี้เป๊ะเลยผมถามว่าและที่สำคัญวันนั้นเนี่ยคนที่เป็นที่รักของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ท่านหญิงคอดิยะห์นะครับอันนั้นรักอยู่แล้วแต่ใครรู้เปล่าฮัมซะห์อิบนอับดุลมุตะลิบลุงที่ปกป้องนบีวันที่ถูกเอาหินขว้างเอารองเท้าขว้างแล้วถูกล่าหัวฮัมซะห์บอกใครทำร้ายมุฮัมมัดผ่านศพเข้าไปก่อนวันนั้นฮัมซะห์อยู่ในสมรภูมิปกป้องนบีสู้รบอยู่แต่ปรากฏว่าไอ้นางหินที่ร้องมันตายพ่อมันตายผัวมันตายในสมรภูมิบาดัดเนี่ยมันมาล้างแค้นฮุดมันจ้างไอ้คนมือหอกมาปักหาเลยฮัมซะห์คนไหนพอมันรู้ฮัมซะห์มันพุ่งวับปึ๊กทะลุเลยครับเข้านี่ทะลุนี่หัวใจเลยมันทะลุหลังเลยท่านฮัมซะห์ตายอย่างเขียดเลยตายคาที่สมรภูมิพี่น้องครับนบีบาดเจ็บฮัมซะห์เป็นหนึ่งในชาวมุฮาจิรีนก็เสียชีวิตในสมรภูมิครั้งนั้นพี่น้องครับในรายงานระบุว่าวันนั้นก็มีซอฮาบะห์ที่มีชื่อเสียงเช่นมุสอับบินอุเมรซึ่งเป็นตัวตั้งเตือนตีตั้งแต่มหานครมักกะห์เลยช่วยกันเผยแผ่ศาสนาแล้วพยพมานะครับบางรายงานบอกมุสอับนี่แหละที่พาคนไปอะบิสซิเนียแล้วก็อับดุลลอฮ์อิบนุยัชก็เสียชีวิตในตอนนั้นแล้วก็ชัมมาซบินอุสมานก็3คนนะครับใน6คนเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่บวชบาทต่อการเผยแผ่ศาสนาร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับนบีที่เป็นชาวมุฮาจิรีนนบีเจ็บปวดมากตัวเองเจ็บเสียลุงไปคนนึงเสียซอฮาบะห์ที่เก่งๆไปอีก3คนที่เป็นชาวมุฮาจิรีนพี่น้องครับคนเหล่านั้นเนี่ยเขาปกป้องอิสลามด้วยชีวิตอิสลามมาถึงเราแบบอิสลามมาถึงเราแบบง่ายๆเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเราใช้อิสลามคุ้มค่ากับที่คนเหล่านั้นเขาเสียสละไหมวันนี้เราใช้อิสลามแบบไหนพอลูกจะแต่งงานอ้าวอิมามเอาโต๊ะครูมานิกาให้หน่อยเอาพอคนที่บ้านใครคนหนึ่งคนใดถึงอาจารย์เอาอิมามเอาอาจารย์มาอาบน้ำให้หน่อยมากระฝันให้หน่อยมานำละหมาดให้หน่อยเอาพอแต่งงานลูกหลานแต่งงานคลอดลูกออกมาเอาอาจารย์มาเปิดปากให้หน่อยป้อนเดี๋ยวว่าลำหน่อยดูอาให้หน่อยทำมาเกก้อนหน่อยหลังจากนั้นศาสนาอยู่ไหนไม่รู้ศาสนาอยู่ที่นี่โอ้ยน่าซื้อจังเลยตอนนี้ Lazada กำลังถูกโอ้ช้อปปี้ถูกกว่าโอ้ยเฟซอันนี้ดีมากศาสนาอยู่แค่นี้แต่ศาสนาไม่เคยที่จะมีความสำคัญเหนือศีรษะเหนือชีวิตของพวกเราเลยเหมือนกับซอบ้างใช่หรือเปล่าพี่น้องถามตัวพี่น้องเองเพราะอะไรไหมเพราะวันนี้ผมกล้ายืนยันนั่งยันนอนยันเลยผมเผยแผ่ศาสนามา22ปีวันนี้ผมลิ้นล้าเต็มที่จนผมทำอะไรเนี่ยลิ้นแล่ฟีซาบีลิ้นล้าเนี่ยวันนี้ผมฟีซาบีลิ้นแล่พี่น้องครับรถพังไม่มีตังค์ซ่อมจะไปบรรยายไม่มีตังค์เติมน้ำมันถามว่าถ้าซอฮาบะห์เขาไม่ช่วยเหลืองานศาสนาไม่ปกป้องนบีไม่ช่วยเหลืองานนบีในการเผยแผ่ศาสนาในวันนั้นแบบพวกเราในวันนี้ศาสนาจะไปถึงมาถึงพวกเราไหมถ้าวันนี้เรามีพฤติกรรมแบบนี้ศาสนาก็จะไม่ถึงลูกหลานของเราในอนาคตครับอาจารย์ลิลลาห์นะครูสอนกุรอานให้เงินเดือน 3-4 พัน
ขาเป็นมาเลกัสไงไม่กินไม่ดื่มไม่มีไม่ต้องมีลูกเมียไม่ต้องเลี้ยงดูใครไม่ต้องดูแลพ่อแม่ไม่ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟไงเปล่าพี่น้องครับรอซูลเนี่ยที่เขาทำงานศาสนาคล่องที่เขากล้าเผชิญไม่ใช่เพียงอะกีดะของรอซูลเนี่ยแน่นเชื่อมั่นกับอัลเลาะห์แต่เขามีซอฮาบะห์ที่ลายล้อมพร้อมปกป้องรับใช้ศาสนาไม่ว่าจะเป็นชาวมุฮาจิรีนก็ดีหรือชาวอันซอรทั้งหมดทั้งมวลคนเหล่านี้ปกป้องช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนทุกอย่างงานศาสนาจะต้องไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเยาวชนของมุสลิมในอนาคตให้ได้เขาคิดแค่นี้บรรดาซอฮาบะห์แต่วันนี้เนี่ยไอเราจะช่วยงานศาสนาเนี่ยเราคิดแล้วคิดอีกพอจะให้สกาตโตครูสักคนหนึ่งเฮ้ยมันไอ้นี่มันพูดจาไม่เพราะว่ะไม่ให้มันนะเอ้ยไอ้คนนี้มันปากหวานมาให้มันตกลงเนี่ยจะช่วยเหลือคนเนี่ยมันต้องถูกใจตัวเองก่อนไงพี่น้องจะช่วยเหลืองานศาสนาเนี่ยเขามองที่อามันเขาไม่ได้มองที่นับสู่ตัวเองแต่วันนี้สังคมมันแปรเปลี่ยนไปพี่น้องครับสังคมยุคใกล้อาคริสต์มันใกล้วันกิยามัตเนี่ยสังคมมันเปลี่ยนไปคนที่ทำงานศาสนากลับไม่ได้รับการเหลียวแลเมื่อเดือนที่แล้วพี่น้องครับคนพี่น้องจากจังหวัดหนึ่งโทรมาหาผมอาจารย์อยากได้อาจารย์ไปเผยแผ่ศาสนาที่จังหวัดผมจังเลยบอกยินดีครับเอาไงล่ะเขาบอกจะให้อาจารย์เดินทางตั้งแต่วันที่27มิถุนาที่ผ่านมาแต่อาจารย์เนี่ยนะต้องคุตบะห์วันศุกร์พอไปถึงเนี่ยผมไม่มีทางเราไม่มีค่าตั๋วให้นะไม่มีตั๋วเครื่องบินนะอาจารย์ต้องนั่งรถไฟไปเองนะแล้วอาจารย์ต้องควักตังค์เองนะครับผมก็ฟังเออครับว่าไงต่อครับแล้วพอไปถึงนะเช้าวันศุกร์อาจารย์อาบน้ำท่าเสร็จอยู่ที่มัสยิดเลยพอถึงเวลาอาจารย์คุณคุตบะห์ด้วยครับแล้วไงต่อครับพอตกเย็นอาจารย์ก็นอนเล่นที่สุราแล้วข้าปลาหากินเองแล้วเดี๋ยวคืนวันเสาร์บรรยายต่อด้วยครับแล้วไงครับแล้วไม่พอว่าทิศจะได้คุ้มเพราะมาเดินทางมาตั้งไกลข้ามน้ำข้ามคืนมานั่งรถไฟมาตั้งหลายร้อยกิโลอาจารย์ต้องต่อว่าทิศด้วยคือคุตบะห์วันศุกร์บรรยายคือวันเสาร์บรรยายคือวันอาทิตย์แล้วผมกลับไงครับก็อาจารย์กลับเช้าวันจันทร์แล้วมาถึงกรุงเทพไปไหนครับเช้าวันอังคารแล้วให้ผมนั่งรถใดมาครับใครมาส่งนั่งรถไฟกลับเองอ๋อลืมบอกอาจารย์ไปไม่มีค่าตัวนะอินนาลิลลาฮิอินนาอิลัยฮิราญูนตกลงนี่มึงจะเอาศาสนาเปล่าขอโทษนะพูดไม่พอจะเอาศาสนาเปล่าไม่ลงทุนเลยไม่ลงทุนเลยผมก็บอกโหยเอางี้ละกันผมขอว่าไปดูตั๋วเครื่องบินให้ผมแต่ไม่ต้องจ่ายขาไปเนี่ยจากกรุงเทพไปจังหวัดท่านเนี่ยเท่าไหร่สายการบินใดก็ได้ไปดูมาดูเรทมาว่า 1,800 900 1,000 2,000 3,000 2,000 อะไรบอกมาแล้วก็ตอนกลับวันที่เท่านั้นที่ให้ผมกลับบรรยายเสร็จแต่ว่าทิศเช้าวันจันทร์บินกลับสายการบินอะไรเท่าไหร่ถ้าหากไม่เกิน 1,000 ผมออกเองทั้งไปทั้งกลับสมมุติว่าไป 1,000 ผมจ่ายกลับอีก 1,000 เพียงท่านจองให้ผมแล้วผมเอาผมจะโอนตังค์ให้ปรากฏว่าเขาส่งเรทค่าตั๋วมา 1,200 บาทตอนขาไปขากลับ 1,300 บาทเขาบอกเขาช่วยอะไรอาจารย์ไม่ได้นะมันเกิน 1,000 พี่น้องลองคิดดูดิผมออกให้ 1,000 แล้วอีก200ขาไปกับอีก300ขากลับมึงทั้งจังหวัดเนี่ยมึงรวมตังค์ให้ได้500ช่วยกูไปกลับง่ายๆไม่ให้นี่อะไรเนี่ยนี่สังคมมุสลิมปัจจุบันน่ะคนสมัยตะก่อนพี่น้องจำได้ไหมรุ่นป้อรุ่นม้อพี่น้องอ่ะคนแก่ๆเขาบอกอัลบาคีลอาดูวุลลอฮ์ไอ้พวกตนีขี้เหนียวเนี่ยศัตรูกับอัลลอฮ์เข้าหุกกลมกันถึงขนาดนั้นใช่เปล่าแต่นี่ไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่ว่าซอฮาบะห์เขาหมดกันเท่าไหร่อบูบักมหาเศรษฐีหมดพระนางคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮามหาเศรษฐีนี่แห่งมักกะยอมมาแต่งกับมูฮัมหมัดพูดง่ายๆว่าถ้าปัจจุบันนี้แต่งกับโตคูเป็นเมียโตคูจากมหาเศรษฐีนี้มาแต่งกับมูฮัมหมัดคนจนๆน่ะไม่มีทรัพย์สินเงินทองเป็นเด็กกำพร้าปู่ก็ตายอยู่กับลุงก็เป็นพ่อค้ารับจ้างไม่มีฐานะไม่มีสมบัติอะไรวันหนึ่งแต่งคอดียะพอเขาเผยแผ่ศาสนาคอดียะเอาเงินสนับสนุนมูฮัมหมัดเลยวันที่คอดียะตายพี่น้องครับในหนังสือประวัติศาสตร์ระบุว่ากอลาติลคอดียะ
กอลัตคาดีบินติคุไวลิดพระนางคอริยะผู้เป็นภรรยาแรกของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุตรสาวของคุไวลิดได้เอ่ยกับท่านรอซูลว่ายารอซูลลอฮ์ท่านรอซูลขาเราอันนะดอลอีมาดแม้ว่าสิโครงของคอดียะเนี่ยถอดเอาไปแล้วไปขายมีมูลค่าแล้วรับใช้ศาสนาให้ท่านทำงานศาสนาได้คล่องแคล่วโปรดเอาไปเถอะพี่น้องครับมหาเศรษฐีนี้หมดตัวกับมูฮัมหมัดมหาเศรษฐีแห่งมักกะมหาเศรษฐีนี้ผู้หญิงที่รวยที่สุดในมักกะเนี่ยหมดตัวกับมูฮัมหมัดตอนจะตายยังจะให้แกะซี่โครงไปขายไงเราไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกทำได้ไหมสักครึ่งหนึ่งของซอฮาบะห์นะพี่น้องครับที่เราจะฟังหัวข้อบทบาทของชาวมุฮาจิรินในการรับใช้และก็ปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยวันนี้นะครับรอซูลไม่อยู่แล้วคนที่ทําหน้าที่แทนรอซูลก็คืออัลอุลามะวะรอซะตุลอัมบียะบรรดาอุลามะบรรดานักวิชาการทั้งหลายเขาทําหน้าที่แทนของแทนนบีเราก็เหมือนกับซอฮาบะห์พี่น้องก็เหมือนซอฮาบะห์ที่ต้องปกป้องบรรดานักวิชาการตัวครูท่านครูทั้งหลายที่เขามาให้ความรู้ที่เขาเผยแผ่ศาสนามาดแม้วันนี้เขาไม่มาบรรยายให้ท่านฟังก็ตามแต่ท่านต้องไปสืบว่าคนเหล่านั้นเขาอยู่กินยังไงเขาครอบครัวเขาลำบากแค่ไหนท่านต้องช่วยที่ผมพูดนี่ไม่ได้จะให้พี่น้องมาให้ผมนะแต่ไปดูหมดเลยครูสอนกุรอานครูสอนฟะดออีนครูบาอาจารย์คนไหนไปดูพี่น้องครับไปช่วยเหลือเขาเพราะอะไรเพราะนั่นแหละท่านเท่ากับท่านได้เข้าใจปฏิสัทธ์หน้านี้เป็นอย่างดีว่ามุฮาจิรินหรืออันซอรหรือซอฮาบะห์ของนบีเขาปกป้องศาสนาด้วยการเสียสละเลือดเนื้อชีวิตทรัพย์สินโดยอัลลอฮฺตะอาลาได้ชมเชยคนเหล่านั้นโดยเฉพาะชาวมุฮาจิรินที่พี่น้องอยากจะรู้เนี่ยวัลลาซีนะฮาจะรูฟีซะบีลิลลาห์และบรรดาผู้ที่อพยพในหนทางของอัลลอฮฺตะอาลาซุมมากูติลูหลังจากนั้นก็ถูกเข็นฆ่าตายเอามาตูหรือว่าตายบนเตียงก็ตามในตัฟซีรอธิบายว่ามาตูตรงนี้อัลลอฮฺหมายถึงมาตะอาลาฟิรอชีฮีฟีใบที่ฮีตายบนเตียงที่บ้านเขาแต่เขาเป็นมุฮาจิรีแล้วอพยพไปเพื่ออัลลอฮ์แล้วแต่เขาอาจจะไม่ได้ตายสมรภูมิอาจจะตายที่บ้านเพราะบางคนรบแล้วไม่ตายในสมรภูมิถูกไหมหลายคนซอบะรบไม่ตายในสนามรบแต่ไปตายที่บ้านก็ได้อัลลอฮ์ก็ชมเชยหมดลายาร์ซุกุนลายาร์ซุกันนะฮุมุลลอฮ์ริสกอนฮะซานะอัลลอฮ์บอกแน่นอนคนเหล่านี้พระองค์อัลลอฮ์จะให้สกีกับพวกเขาเป็นริสกีดีสุดนักตัฟซีรอธิบายบอกว่าริสกีที่นี้หมายถึงริสกอนฮะซานัลฟิลบัรซักในตัฟซีรซาดีท่านอิหม่ามซาดีแปลอธิบายบอกว่าริสกอนฮะซานัลฟิลบัรซักตอนไปอยู่ในกุบดเนี่ยเขาจะมีความสุขสบายในบัรซักวะฟิลยอมิลกิยามะวะฟิยอมิลกิยามะและในวันกิยามะดูคูลญันนะได้เข้าสวรรค์ญามีอะตุลิรูห์วะรอยฮานเข้าไปอยู่นั้นมีคนรับใช้แล้วมีผลหมากและไม่หันการกินที่บรมสุขสารพัดนั่นคือผลตอบแทนที่อัลเลาะห์สัญญาไว้ชาวมุฮาจิรินพี่น้องครับอัลเลาะห์สัญญาชมเชยชาวมุฮาจิรินไม่รู้ต่อกี่อายะห์ต่ออายะห์ชมเชยเขาไว้หลายอายะห์มากในซูเราะห์ฮัจญ์ก็มีนะครับในซูเราะห์อะไรล่ะเตาบะห์ก็มีผมจะอ่านให้ฟังفاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم อัลลอฮ์ตะอาลาบอกในซูเราะห์อาลีอิมรอนอายะห์ที่195บอกว่าองค์อภิบาลของพวกเขาได้ตอบรับความตั้งใจและการกระทำของพวกเขาโดยที่จะไม่ให้สูญสิ้นหรือเปล่าประโยชน์หายอันตรธานไปไหนอย่างเด็ดขาดในอามันที่เขาได้เสียสละปกป้องอิสลามรับใช้ศาสนาไว้พี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาชมเชยเขาถึงขั้นบอกกับพวกเขาว่ามินซะกะรินอุนซาไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เป็นมุฮาจิรินบะดุฮุมมินบาดินเขาจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นคนใกล้ชิดเป็นพรรคพวกใครก็แล้วแต่เมื่อเขาได้อพยพไปเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาวัลลาซีนะฮาจารูเขาอพยพไปด้วยความบริสุทธิ์ใจวะอุคริจูมินดิยาริมโดยที่บางคนน่ะถูกไล่ฆ่าจนต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนว่าอูซูฟีซาบีและเขาถูกทำร้ายก็ตามถึงยังไม่ทันอพยพก็ถือเขาเป็นมุฮาจิรีน
ฟีซาบีลีในหนทางของอัลเลาะห์ในหนทางของข้าเนี่ยอัลเลาะห์บอกนะก็หมายถึงพ่อแม่อามัดเป็นต้นอย่างเงี้ยหรือท่านบิลานอย่างเงี้ยวะกอตาลูหรือแม้จะต้องถูกฆ่าตายหรือตายในสนามรบก็ตามวะกูติลูหรืออยู่ดีก็ถูกลอบฆ่าก็ดีละอุกัฟฟิรอนนาอันฮุมซัยยาติมบาปของเขาไม่เหลือฉันอภัยให้หมดวะละอุดคิลันนะฮุมยันนาตินตัจรีมินตาฮิลาและฉันก็จะให้เขาเข้าสวรรค์อย่างแน่นอนในสวงสวรรค์นั้นมีน้ำสายทานไหลผ่านอย่างสดชื่นสวาบินสวาบันมินอินดิลละเป็นการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอัลลอฮฺชมเชยเขาไว้ไม่รู้ตะกี้ซูเราะห์ชาวมุฮาจิรินทั้งหลายเลยวัสซาบิกูนัสอัววาลูนามินัลมุฮาจิรินวันอันซอรในซูเราะห์ตอบะอายะห์ที่100ก็พูดถึงในสุรตาบ้ายที่10ก็บอกอัลลาดีนาอามานูวะฮาจารูวะจาฮาดูฟีซะบิลิลลาห์บิอัมวาลิมวะอัมฟุซิมบรรดาผู้ที่เขาศรัทธาแล้วเขาอพยพแล้วเขาต่อสู้เขาเสียสละทรัพย์สินเงินทองความสุขสบายของเขาในหนทางของอัลเลาะห์ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเขาหรือทรัพย์สินเขาก็ยอมไปอะซามอดะเราะจาอิตันอินดัลลอฮ์เขามีดะเราะจัตนะที่อัลเลาะห์สูงที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดฟาอูไลกะฮุลฟาอิซูนเขาเป็นผู้ได้รับชัยชนะแล้วอัลเลาะห์เชยชมเขาไว้ไม่รู้กี่ซูเราะห์พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าคนเหล่านั้นเขาสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงๆเขาทุ่มเทกันสุดชีวิตจริงๆเราล่ะพี่น้องวันนี้เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพวกเขาเหล่านั้นเราล่ะพี่น้องรู้ไหมมุฮาจิรินที่มีชื่อเสียงชั้นนำที่จบชีวิตแล้วก็เสียสละต่อสู้ถึงจะแม้มีชีวิตอยู่ในภายหลังไม่ตายไปเหมือนกับบางคนก็ตามเขาก็ถือว่าเขาได้ทำคุณประโยชน์มหาศาลให้กับอิสลามไม่ว่าอบูบักรอัสซิดดีกแน่นอนเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังชัดเจนอุมัรอิบนุคอตอบวันที่นบีเผยแผ่ที่มักกะตบน้องสาวตัวเองเลือดกบปากแต่ได้ยินอายะห์กุรอานซูเราะห์ตอฮารับอิสลามแล้วก็ปกป้องรอซูลอุสมานบินอัฟฟานเป็นคนอีกคนหนึ่งที่รับอิสลามแล้วบริจาคไม่หยุดเริ่มตั้งแต่อบูบักรบริจาคหมดตัวอุมัรบริจาคครึ่งหนึ่งอุสมานบริจาค1ส่วน3อาลีบินอบีตอลิบเราให้ฟังแล้วว่านอนแทนนบียอมตายแทนนบีซุบัยร์บินอาวามตอลฮาบินอุบัยดิลละอับดุรห์มานบินอัฟคนนี้ยิ่งจังเลยเป็นมุฮาจิรที่ชื่อเสียงดังที่สุดเป็นพ่อค้าที่เก่งที่สุดในมักกะรวยพอๆกับอบูบักรแต่ทิ้งหมดเลยพอนบีบอกพยพทิ้งหมดเลยไปตัวเปล่าพี่น้องตัวเปล่ามีแต่เสื้อผ้าชุดเดียวไปอับดุรห์มานบินอัฟพี่น้องรู้เปล่าไปมดีนะอับดุรห์มานทำไงอ้าวพี่น้องใครตอบถูกใครตอบถูกผมให้ร้อยหนึ่งดูก่อนมีตังค์เปล่าเอามี200ใครตอบถูกต้องครูตังค์ต้องครูไม่ได้ให้กันง่ายๆนะเพราะกว่าจะได้มันจะระบาดเลือดตาที่กระเด็นใครตอบถูกว่าอับดุรห์มานบินเอาทำยังไงเวลาไปอพยพเป็นมุฮาจิรีนอ่ะไม่มีอะไรติดตัวเลยพอไปถึงนบีบอกซอบะมุฮาอันซอดแบ่งทรัพย์สมบัติให้มุฮาจิรด้วยดุรมานไม่เอาบอกผมไม่เอาผมอายของเขาเขาก็หวงไม่เอาของเขาได้ไงไม่เอาทำยังไงดุรมานทำไงฮะทำการตลาดดีมากเขาเริ่มต้นไงรู้เปล่าขอยืมสตังค์ชาวอันซอดเชื่อใจฉันเปล่านบีทำสนธิสัญญาความเป็นพี่น้องแบ่งให้ฉันหน่อยยืมให้ฉันหน่อยยืมสตังค์ของชาวอันซอดมาก้อนนึงไปตลาดไปดูเขาขายอะไรเขาขายนมเปรี้ยวเขาขายนมแพะดุรมานไปซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปจนกระทั่งดุรมานกลายเป็นเศรษฐีอีกครั้งหนึ่งในมะคอนมะดีนะห์และทุกครั้งที่นบีมีสงครามพี่น้องรู้ไหมว่าสงครามตั้งแต่นบีอพยพจากมหานครมักกะไปสู่มะดีนะห์เนี่ยกว่าจะนบีเสียชีวิตมีกี่ทั้งหมดกี่สมรภูมิใครตอบถูกให้200เอ้าตังตะคูมีคุณค่าพี่น้องนี่ให้หมดเลยเนี่ยเอ้า300 320ฮะพี่น้องบอกสงสารอย่าไปเอาตังค์มันเลยแล้วไม่ตอบอ๋อไม่รู้ดิไปทำเชยทำเชิงอับดุลรหมานใช้วิธีการยืมตังค์แล้วไปลงทุนจับมาขายไปจนกระทั่งอับดุลรหมานรวยและอับดุลรหมานบริจาคทุกสมรภูมิมีสมรภูมิทั้งหมด69สมรภูมินบีกับซอฮาบะห์รบปกป้องอิสลามส่งต่อมาให้คนยุคเราเนี่ย69ครั้งพี่น้องครับภายใน10ปีอ่ะสนุกอ่ะโอ้ย
69ครั้งใน10ปีลองหารดิปีละเท่าไหร่ปีละ6ครั้งกว่าๆถูกป่ะเอามั้ยมีคนมารบกับเราที่บ้านน่ะ6ปีละ6ครั้งเอามั้ยประสาทเสียนะนะด่าเช้าด่าเย็นปีละ6ครั้งเอามั้ยบางทีเอามั้ยพระเลขาเอามั้ยไม่เอาปวดหัวนบีกับซอฮาบะห์ต้องเผชิญหน้า69ครั้งอันนี้ไม่รวมสมรภูมิเล็กๆนะอันนี้เอาใหญ่ๆนะเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ถามว่าทำไมเขาต้องทำเพราะเขารู้อย่างเดียวว่าถ้าหาว่าเขาไม่ช่วยอิสลามจะไม่สมบูรณ์อิสลามจะไม่สมบูรณ์ถ้าเขาไม่เสียสละอับดุลรอฮ์มานบินเอาบริจาคนบีถามเอ้าวันนี้มีสงครามอีกแล้วศัตรูมันบอกยกทัพมาบดขยี้เราทำไงซอฮาบะห์บริจาค กันคนเล็กคนน้อยนบีบอกไม่พอเอาอีกดุรมานบอกฉันบริจาคนบีบอกยังไม่พอใครเอาอีกซอฮาบะห์ที่อื่นคนอื่นเอามือลงหมดเลยหมดแล้วให้กันหมดแล้วไม่เหลือแล้วดุรมานบีเอาบอกฉันให้อีกนบีบอกยังไม่พอใครบริจาคอีกคนอื่นมองหน้ากันกริปป๊อกกริปป๊อกเฮ้ยเฮ้ยมึงมีเปล่าไม่มีแล้วมึงมีเปล่าไม่มีดุรมานบอกฉันให้อีกอย่างเงี้ยจนกระทั่งการค้าของดุรมานบีเอามีบารักัตไปหยิบจับอะไรนักประวัติศาสตร์รายงานบอกว่าอับดุลรอฮ์มานบินเอาหยิบจับสินค้าใดขายเป็นกำไรไปซะทุกอันอัลลอฮ์ให้บารอกัตเขาและเขาก็บริจาคทุกครั้งแล้วบริจาคในครั้งเดียวที่นบีเรียกร้องจนกว่านบีจะบอกว่าพอได้ครบแล้วอับดุลรอฮ์มานบินเอาถึงจะหยุดนี่ครับฉายาเขาซาบีนบีวะกอสก็เป็นซอบ้านที่มีชื่อเสียงที่เป็นชาวมุฮาจิรินอบูอุบัยดะห์บินญัรรอห์ก็เป็นมุฮาจิรินซาอิดอิบนุซุบัยร์อิบนุซัยดก็เป็นมุฮาจิรินพี่น้องครับแล้ว10คนที่ผมอ่านเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอัชรอมุบัชชิรูน10คนที่นบีสัญญาว่าจะเป็นชาวสวรรค์อย่างแน่นอนชัวคนเหล่านี้เป็นชาวมุฮาจิรินทั้งหมดเลยเป็นชาวมุฮาจิรินทั้งหมดเลยพวกเราพร้อมมั้ยที่จะทำตัวเหมือนชาวมุฮาจิรินทั้งหลายกลับไปถามตัวเองก่อนนอนในคืนนี้นะครับว่าถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาเอาชีวิตเราในคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าไม่ตื่นขึ้นมาตื่นมาอีกทีมารับบุคเนียดไว้ยังว่าจะทำตัวเหมือนมุฮาจิรินคืนนี้เนียดไว้ยังก่อนนอนว่าต่อไปนี้ฉันอย่าได้ยินตกครูคนไหนเขาเดือดร้อนฉันจะช่วยฉันได้อย่าได้ยินตกครูคนไหนเขายากจนฉันจะช่วยฉันจะได้ยินตัวครูคนไหนเขาไปยืนขายลูกชิ้นปิ้งข้างถนนฉันจะช่วยไม่ต้องไปช่วยให้ตังค์ก็ไม่ต้องไปซื้อไม้ละพันก็พอแล้วเอาขำมีนะครับผมขายน้ำชาทุกวันเนี่ยมีมุฮาจิรินบางคนเนี่ยที่ผมเรียกเขามุฮาจิรินเพราะเขาทำตัวมุฮาจิรินเลยไปถึงอาจารย์น้ำชาแก้วอะไร30บาทครับเอาแก้วนึงผมก็ตักน้ำแข็งใส่ให้30บาทครับบางทีไม่ไปให้ไม่เป็นไรนะผมบางทีมาก็ดีใจแล้วอาจารย์ผมขอตัวกลับก่อนกำแบงค์พันใส่มือบอกผมไม่มีตังทอนเอาแบงค์ร้อยสิเปล่าเขาจะให้เขาจะกินแก้วละพันมีปัญหาเปล่าอาจารย์เขาว่างั้นผมน้ำตาไหลเลยนี่แหละมุฮาจิรินตัวจริงพี่น้องครับเขาซื้อน้ำชา30บาทแต่เขาซื้อด้วยราคา 1,000 บาทเขาบอกถ้าวันนี้เขาไม่ช่วยคนทำงานศาสนาให้ยืนหยัดอยู่ได้เขาจะไปตอบกับอัลเลาะห์ในวันกิยามะฮ์ว่าไงว่าซอฮาบะห์เขาทําเยี่ยงอย่างมุฮาจิรินเขาทําเยี่ยงอย่างเอาไว้แล้วทําไมเราศึกษาประวัติศาสตร์เขาแล้วรู้แล้วก็เข้าหูขวาทะลุหูซ้ายแล้วก็ไม่ทําอะไรให้ชีวิตเราให้ดีหรือเทียบเท่ากับคนเหล่านั้นได้หรือแล้วเราจะรับสัญญาเป็นชาวสวรรค์ได้อย่างไรพี่น้องครับในค่ําคืนนี้ผมคงจะฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับให้ขอคิดกับพี่น้องเอาไว้ให้ตรงหัวพ่อไม่ทราบว่ามีคําถามอะไรครับมีมั้ยมันดึกแล้วมีไหมครับเอาเรื่องอื่นสงสัยเรื่องอื่นถามได้ใครไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ตรงไหนถามได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีบรรยายที่อรัญญิกนู่นน่ะอยุธยาเวลาเนี้ยหลังอิชาถึง4ทุ่มนี่แหละเหมือนกันนะครับก็ขับสามห่วงเก่าๆคันหนึ่งไปตะวักกันอัลลอฮ์เมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยถูกเชิญไปบรรยายที่เดิมบางนางบทสุพรรณบุรีไอ้คนเชิญบอกไม่มีรถมารับอาจารย์ขับรถไปเองผมบอกรถผมอายุ30ปีแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ตรวจสภาพรถเลยวันไปรอดหรือเปล่าไปเถอะอาจารย์เดี๋ยวรับผิดชอบมันไปเสียที่ปั๊มน้ำมันปตท.ก่อนจะถึงเดิมบางนางบทอีก50กิโลพี่น้อง
รอบคันเร่งมันขึ้นปั๊ดไม่รู้สาเหตุคือน้องรู้ไหมพอสตาร์ทรถพุ่งเลยดีไม่ชนชาวบ้านเขาผมเหยียบเบรกเสร็จดับกุญแจเลยแล้วก็เข็นเข้าไปร้านไอ้ที่มันรับถ่ายน้ำมันเครื่องของปั๊มปตท.อัลลอฮ์กำหนดให้ไอ้เด็กถ่ายน้ำมันเครื่องมันก็บอกพี่ผมไม่เคยซ่อมรถใครแต่ซ่อมรถเคยซ่อมรถตัวเองดูให้หน่อยน้องถ้าเองซ่อมได้มันหายจากอาการนี้ได้ค่าถ่ายน้ำมันเครื่องเองเฮ้ยมันมาไขก็แก๊กหายบางทีมันไม่เคยเห็นรถเราเลยมันทำอัลลอฮ์ให้มันหายเลยต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับมันแล้วไปถึงที่บรรยายได้ช้าไปครึ่งชั่วโมงน้องครับคิดดูดิเสียค่าถ่ายน้ำมันเครื่องไปเกือบ 2,000 สุดท้ายเจ้าภาพใช้คืนหมดเนี่ยฉะนั้นนะฮะขับรถสามหัวเก่าๆไปบรรยายยี่คืนพรุ่งนี้ช่วยพี่น้องช่วยขอดุอาให้กับผมก็ชื่นใจแล้วครับนะครับไม่ต้องมาซื้อรถใหม่ให้ผมหรอกนะครับเพราะว่าชีวิตเนี้ยนะครับผมมีรถขับไปบรรยายศาสนามีตังค์เติมน้ำมันอัลฮัมดุลิลละห์แล้วนะครับไม่มีใครให้ก็ขายน้ำชาเองหน้าปากซอยพี่น้องผ่านไปคูขวาอย่าลืมไปอุดหนุนแล้วกันนะครับแก้วเล็ก25แก้วใหญ่30บาทครับฝากไว้แค่นี้นะครับอะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะละกุมวะลิสลามิสลิมกุลซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลฟูรฮีมวะศ็อลลัลลอฮะนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู